กราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจ้าค่ะสวัสดีญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่จังหวัดสกลนครอำเภอวานอนนะคะวัดนี้ชื่อวัดบงสามัคคีใช่ไหมคะที่ใช่นะคะที่วัดบงสามัคคีวังบงวังบงแสดงว่ามีกษัตริย์อยู่แถวนี้ แสดงว่าอยู่ที่นี่เชื้อเจ้ากันหมดเลยไหมคะเนี่ย นะไม่มีใครตกต่ำเลยแล้วเชื้อเจ้ากันหมดเลยเนี่ยวังบงสามัคคีนะคะนักเรียนเปิดหนังสือพุทธพจน์นะคะมักวิธีปฏิบัติและสั้นตรงสู่นิพพานส่วนทุกท่านนะคะที่อยู่ที่นี่ก็ไม่มีหนังสือก็นั่งฟังอาจารย์ไปนะคะถ้าใครที่เข้ามาแล้วก็ช่วยอาจารย์แชร์ด้วยนะคะหนังสือนี้นะคะเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ค้นพระธรรมบัญญัติของพระพุทธเจ้ามาจากพระไตรปิฎกแล้วมาเรียนมาศึกษาเป้าหมายเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาทุกท่านว่าดีไหมคะดีเพราะเราเป็นชาวพุทธเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรเนี่ยเราอายตัวเองใช่ไหมคะเราไม่ต้องอายคนอื่นหรอกอายแค่ตัวเองก็ที่เราอุตส่าห์เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าแต่พอถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรเรากลับตอบตัวเองไม่ได้ถูกไหมคะฉะนั้นถ้าเรามีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราควรจะช่วยกันรักษาพระศาสนาด้วยการสืบทอดคำสอนของพระองค์นะคะที่ชื่อว่าพุทธพจน์นั่นเองนะคะถ้าเป็นภาษาไทยเป็นพุทธพจน์นะแปลออกมาจากภาษาบาลีอีกทีหนึ่งทีนี้อาจารย์ทำอย่างนี้ขึ้นมาก็เพื่อว่าพวกเราทุกคนจะได้ประโยชน์หนึ่งมีชีวิตอยู่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นบุญไหมคะเป็นบุญเป็นวาสนาเลยนะคะสองในขณะที่เราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละชื่อว่าเรากำลังรักษาพระศาสนาจริงไหมคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ไปประกาศบอกใครก็ตามแต่ในขณะที่เราอ่านคำของพระพุทธเจ้าในขณะที่เราทำความเข้าใจในคำของพระพุทธเจ้าในขณะนั้นชื่อว่าเรากำลังสืบทอดรักษาพระศาสนาด้วยตัวของเราเองถูกต้องไหมคะพื้นฐานเลยนะคะแต่ถ้าเราเรียนเราศึกษาเราเข้าใจและถ้ามีความสามารถเราก็ค่อยถ่ายทอดได้ก็เป็นการประกาศพระศาสนาเพื่อให้คำสอนของพระพุทธเจ้าขยายไปให้กว้างยิ่งขึ้นไปอีกเป็นประโยชน์แก่โลกไหมคะเป็นประโยชน์แก่โลกผู้ให้ธรรมะเป็นทานก็ชื่อว่าชนะการให้ทุกอย่างเวลาที่เราเผยแผ่ออกไปนะคะอาจารย์เท้าความมาตอนที่อาจารย์ได้ท่องเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก่อนนะคะไม่ใช่องค์ปัจจุบันวันนั้นท่านถามว่าโยมอุบาสิกามาจากไหนอาจารย์ก็นั่งคุกเข่ากับพื้นประนมมือกราบเรียนพระองค์ท่านว่าไปเรียนบาลีประโยคสะไปเรียนบาลีมาเจ้าค่ะท่านก็ถามว่าเรียนบาลีชั้นไหนก็กราบเรียนท่านว่าเรียนประโยคสามเจ้าค่ะท่านก็บอกว่าฝากพระศาสนาด้วยนะโยมเราก็งงจะฝากศาสนาเราจะทำยังไงนะเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเรียนไปสอนใครเราก็ไม่ตอบท่านก็พูดคำที่สองการที่ไม่ตอบนี่ไม่ดีแล้วนะพระพูดแล้วเราไม่ตอบนี่เสียมารยาทไหมคะก็นึกในใจว่าเราจะตอบยังไงดีบอกไม่ได้เจ้าค่ะก็ไม่ได้ถ้าเราเรียนแล้วเราเอาไปปฏิบัติเองถึงเราจะไม่สอนคนอื่นเราชื่อว่ารักษาพระศาสนาไหมเนาะก็นึกในใจเนี่ยรักษาพระศาสนารักษาไว้ที่เราเองอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็เลยเข้าใจแบบนั้นเสร็จก็ตอบท่านว่าเจ้าค่ะเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าอาตมาไปก่อนนะโยมแล้วท่านก็โบกมือให้อาจารย์ก็ทำไม
พูดกับเราแต่โบกมือให้เราก็อยู่ตรงนี้แต่ไม่โบกอาจารย์ก็หันกลับไปข้างหลังวันนั้นพระภิกษุหลายร้อยรูปอยู่ข้างหลังอาจารย์อยู่ที่วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์นะคะที่กรุงเทพอาจารย์ก็เลยหันกลับมามองพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็ยิ้มแล้วก็มีผู้ชายถือย่ามมารถตู้ก็วิ่งเข้ามาเทียบมีผู้ชายคนหนึ่งจับพระศอกของท่านผู้ชายคนหนึ่งอุ้มถุงย่ามท่านก็มองอาจารย์แล้วท่านก็พยักหน้าไปก่อนนะโยมอุบาสิกาน้อยเราก็นึกในใจว่าท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชหรือเนี่ยท่านก็พยักหน้าให้อาจารย์อาจารย์ก็โอ้ใช่แล้วท่านเชื่อไหมคะในประวัติศาสตร์ที่สอบที่แม่ชีสถาบันแม่ชีไทยสอบได้เนี่ยท่านไม่เคยสมเด็จพระสังฆราชไม่เคยเสด็จไปประธานพันปีนั้นอาจารย์สอบได้ท่านเสด็จไปในเวลาที่ท่านเสด็จไปปกติท่านจะมาช่วงบ่ายปรากฏว่าบ่ายสามโมงไปแล้วท่านก็ไม่มาเพราะว่าท่านทรงพระประชวรแต่บ่ายสามโมงครึ่งท่านมาขนาดประชวรนะคะยังมาแล้วอาจารย์เนี่ยก็ได้ถ่ายภาพโอ้โหภาพนั้นเป็นที่นะคะเป็นที่อิจฉาของคนทั้งหลายว่าแม่โยมแม่ชีได้รับใบประกาศรับพัดจากองค์สมเด็จพระสังฆราชซึ่งแต่ก่อนนั้นหมู่สงฆ์ที่สอบได้ไม่ได้รับอย่างนี้เลยพระเนตรทั้งหลายที่อาจารย์อุปถัมภ์ด้วยเวลาที่ท่านสอบได้อาจารย์จะถวายทุนการศึกษาทีละ30รูปทีละ50รูปพระเนตรทั้งหลายตามชื่นชมมุทิตาดีใจกับอาจารย์ว่าอาตมาจนถึงประโยค9ยังไม่ได้เลยท่านก็ว่าอย่างนั้นปีที่2อาจารย์สอบตกท่านไม่เสด็จไปปีที่3อาจารย์สอบผ่านบาลีศึกษา4ท่านเสด็จไปอีกมหัศจรรย์ว่าที่มหาสัจจะเนี่ยแม่ชีท่านหนึ่งชื่อแม่ชีสุนีบอกว่าฉันอุตส่าห์แปลบาลีตั้งใจสอบให้ได้ที่ฉันสอบได้ท่านไม่มาที่เธอสอบได้ทีไรท่านมาทุกทีท่านแม่ชีคุณแม่บอกอย่างนั้นเราก็เอะใจว่าเออจริงสิเนาะแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้เรียนต่อบาลีศึกษา5เพราะว่าไม่มีเวลาอาจารย์ก็กลับไปที่วัดบวรกับท่านขออนุญาตไม่เรียนต่อบาลีแล้วนะอาจารย์กลับขออนุญาตท่านอย่างนั้นจนวันหนึ่งหลายสิบปีเลยผ่านมาอาจารย์ได้เข้าใจพระไตรปิฎกอย่างมหัศจรรย์มากอาจารย์เขียนขึ้นกระดานสอนลูกศิษย์ในวันนั้นกระดานมีอยู่สี่กระดานอาจารย์เขียนธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของการและกันได้ทั้ง4กระดานไม่หมดแล้วยังมีอีกมากมายที่อาจารย์เขียนได้แต่ไม่มีกระดานให้เขียนในวันนั้นคำของสมเด็จพระสังฆราชพูดขึ้นมาเป็นสุตตะให้ว่าฝากพระศาสนาด้วยนะอาจารย์ตัวเย็นไปทั้งตัวขนลุกไปทั้งเรียกว่าขนแขนขนขาขนหัวลุกขึ้นมาหมดเลยอ๋อขณะนี้เรากำลังสืบทอดพระศาสนาถ่ายทอดพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกโดยที่เราเข้าใจว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีไม่รู้จักหมดเพราะนี่เองคือการรักษาพระศาสนาในการเนี่ยหนังสือเล่มเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพื่อสืบทอดพระศาสนาในวันนั้นที่อาจารย์ให้คำสัตย์กับสมเด็จพระสังฆราชรู้แสนยากไหมคะยากมากแล้วพอเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาทุกคนไหมคะในโลกนี้ไม่ใช่ทุกคนมาพบพระพุทธศาสนาเฉพาะบางคนเท่านั้นใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นบุญเก่าไหมคะเป็นบุญเก่าที่เราเคยตั้งจิตอธิษฐานมาฉะนั้นพอพบพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นบุญยิ่งขึ้นไหมคะจะเป็นบุญยิ่งขึ้นไปอีกฉะนั้นหลายคนพบพระพุทธศาสนาแต่ไม่เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆก็มีอยู่จริงไหมคะเป็นอย่างนั้นทีนี้พ
พอได้พบพระพุทธศาสนาได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถโอปนานิโกน้อมเข้ามาใส่ตนได้ชื่อว่าตั้งอยู่ในลาภอันประเสริฐมีสิทธิ์ที่จะไม่เกิดแก่เจ็บตายออกจากสังสารวัฏได้เห็นไหมคะอย่างเมื่อวานที่อาจารย์ไปวิเวกนะคะไปวิเวกที่พระธาตุพนมไปวิเวกที่พระธาตุประสิทธิ์หลายท่านอาจจะดูหมิ่นว่าศาสนานี้มีแต่การให้ทานมันจึงเสื่อมหลายท่านอาจจะดูหมิ่นว่าไม่ควรไปในที่ตรงนั้นเพราะว่ามีอะไรแอบแฝงซ่อนเร้นมากมายแต่อาจารย์ไปเพราะอาจารย์ไม่ได้ไปด้วยการให้ทานอย่างเดียวอาจารย์ไปเพราะตรงนั้นปฏิสถานพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าอาจารย์ไปนั่งสมาธิในระหว่างนั้นท่านดนตรีทั้งมหรสพทั้งเด็กขายหวยเสียงเซ็งแซ่ไปหมดเลยแต่ในเวลานั้นอาจารย์ตั้งจิตไว้ในภายในพอเราตั้งจิตไว้ในภายในมากๆมากๆมากๆเราจะเห็นใจมันนิ่งเฉยไม่ใช่เราอาจารย์เจริญวิจิตรสัญญาอยู่ในเวลานั้นเห็นทุกอย่างไม่ใช่เราเสียงเด็กขายหวยอ้อนวอนให้คนซื้อลอตเตอรี่เสียงคนคุยกันแต่ไม่สะเทือนเข้าไปข้างในวิชามันบอกว่าเขาเหล่านี้ท่องเที่ยวเล่นไปในวัฏสงสารในสังสารวัฏอันยาวนานเพราะเขาเข้าใจว่าร่างกายคือธาตุทั้งสี่เป็นเขาเขาเข้าใจผิดว่าจิตนั้นเป็นของเขาในขณะนี้กายนี้ก็ไม่ใช่เราจิตนี้ก็ไม่ใช่เราจิตมันนิ่งสงบอยู่นะอาจารย์ได้วิเวกด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ทั้งหลายที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุไว้มุ่งหมายเพื่อให้พระพุทธศาสนาเจริญในภาคอีสานนี้ไหมคะเจริญในภาคอีสานนี้แล้วถ้าเราเห็นจิตของหมู่สงฆ์ทั้งหลายที่ทำกิจนี้ขึ้นมาเพื่ออนุเคราะห์มหาชนเริ่มต้นครั้งแรกการที่จะบรรลุธรรมต้องเป็นทานบารมีไหมคะทานบารมีอย่างน้อยคนที่มาตรงนั้นให้ทานไหมคะให้ทานอย่างน้อยคนที่มาที่ตรงนั้นเนี่ยสมาทานศีลไหมคะสมาทานศีลได้ศีลบารมีอย่างน้อยคนที่นั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นเป็นไงคะได้เนกขัมมะไหมคะได้เนกขัมมะอาจารย์ไม่เห็นร่องรอยบาปอาจารย์เห็นแต่ร่องรอยบุญงั้นการที่เราจะบรรลุธรรมเป็นไงคะเราต้องเห็นแต่กุศลที่เจริญขึ้นโดยฝ่ายเดียวไหมคะโดยฝ่ายเดียวการที่เราจะแสดงธรรมแล้วเพ่งโทษกันและกันเนี่ยเป็นการทำให้ศาสนาเจริญหรือเสื่อมคะเสื่อมฉะนั้นถ้าเราหวังความเป็นพระอริยะเราจะต้องไม่เพ่งโทษใครถ้าเรามุ่งหวังการจะเป็นพระอริยะเราต้องมองเห็นความดีเล็กๆน้อยๆทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในอากัปกิริยาอยู่ในคำพูดอยู่ในความคิดของทุกคนที่อยู่รอบข้างของเราเราจึงจะบรรลุธรรมได้ไม่ใช่โอ้โหพอมารักษาศีลกลับไปเป็นไงคะก็ด่าลูกด่าเต้าด่าเป็ดด่าไก่ด่าวัวด่าควายเป็นไงคะศีลหลุดหมดไหมคะหลุดหมดเลยงั้นการที่เราจะรักษาศีลปฏิบัติธรรมเราต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าจิตต้องไม่ส่งออกไปด่าใครจิตต้องไม่ส่งออกไปพูดไปว่าอะไรใครเราจะต้องมีสตินึกถึงกายอยู่บ่อยๆนึกถึงลมหายใจก็ได้สมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าสติคืออะไรสัมปชัญญะคืออะไรอาจารย์เดินก็พุทธังสรณังคัจฉามิ1ชั่วโมงผ่านไปเดินอีกเบื่อพุทธังแล้วอาจารย์บอกว่าไงรู้มั้ยคะอีมีนาสกาเรนะอาจารย์ขณะที่อีมีนาสกาเรนะมองเห็นกายด้วยในร่างท่านลองพูดสิคะอิมินาสตาเรนาเห็นกายด้วยค่ะตังพุทธังอภิปูชยามะเห็นกายด้วยเป็นบุญหรือเป็นบาปคะอย่างนี้เป็นบุญตอนเห็นกายจิตส่งออกไหมคะไม่ส่งออกจิตอยู่ที่กายใช่ไหมคะเนี่ยแหละทำบุญเนี่ยทำบุญเนี่ยคือทำอย่างนี้จิตไม่ส่งออกอย่างนี้อาจารย์ก็เดินพุทธังสรณังคัจฉามิ
นั่งก็ธัมมังสรณังคัจฉามินอนก็สังฆังสรณังคัจฉามิเดินทำอย่างเนี้ยอิมินาสกาเลนะตังพุทธังอภิภูชิยามะอิมินาสกาเลนะตังธัมมังอภิภูชิยามะอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอภิภูชิยามะท่ามะก็หลายคนท่านี้ก็คนเดียวทำอยู่อย่างนั้นเห็นกายอยู่นั้นตลอดวันอาจารย์ถึงมีวันนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำบุญทำกุศลให้เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากการให้ทานแล้วบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการรักษาจิตนะคะคุณชอบหันกล้องไปทางโน้นบ้างก็ได้ก็เห็นอาจารย์จะเบื่อแล้วก็มีนะรู้สึกนะให้ก็เห็นชาวบ้านกัลยาณมิตรที่อยู่แถวนี้บ้างก็ได้นะคะทีนี้มาสุดเนื้อตัดสูตรนะคะพระดำรัสตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ลองฟังนะฟังเป็นขวัญหูของเราเลยนะคะท่านจะได้ฟังอาจารย์ได้แหละพระสูตรนี้ลึกซึ้งมากนะลึกซึ้งมากยังไงเดี๋ยวอาจารย์อ่านให้ฟังก่อนนะคะมาจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่14สุตตังคปิฎกหน้าที่180ถึง184ข้อที่333นะคะถึง342จุลสูตรอาจารย์อ่านทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะออกอากาศไปแล้วรอบหนึ่งแต่อ่านทวนอีกครั้งเพื่อมหาชนที่อยู่ที่นี่นะคะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ปราสาทของอุบาสิกาวิสาขาวิคารมารดาในพระวิหารบุพารามเหตุพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแหละท่านพระอานนท์ออกจากสถานที่หลีกเล่นอยู่ในเวลาเย็นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่ประทับครั้นแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่สักยะนิคมชื่อนครกะในสักกะชนบทณที่นั้นข้าพระองค์ได้สดับได้รับพระดำรัสนี้เฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนอานนท์บัดนี้เราอยู่มากด้วยสุญญากาศวิหารธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ข้าพระองค์ได้สดับดีแล้วรับมาดีแล้วใส่ใจดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วหรือในตอนนั้นพระพุทธเจ้าทรงมีพระชนอยู่พระอานนท์เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยอยู่ข้างๆจากนั้นก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เคยกล่าวอย่างนี้กับข้าพระองค์ว่าดูก่อนอานนท์แบบนี้เราอยู่มากด้วยสุญญากาศวิหารธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับมาดีแล้วรับมาดีแล้วใส่ใจดีแล้วทรงจองไว้ดีแล้วหรือพระอานนท์เนี่ยได้รับพรจากพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ไปแสดงธรรมที่ไหนกลับมาจะต้องมาแสดงให้พระอานนท์ฟังทุกครั้งในเวลานั้นพระอานนท์ถามอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าท่านผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรับกล่าวว่าดูก่อนอานนท์แน่นอนนั่นเธอสดับดีแล้วรับมาดีแล้วใส่ใจดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วดูก่อนอานนท์ครั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เราอยู่มากด้วยสุญญากาศวิหารธรรมสุญญากาศแปลว่าความว่างเปล่าวิหารแปลว่าที่อยู่ธรรมะคือธรรมชาติก็คือให้จิตอยู่กับธรรมที่เห็นว่ามันไม่มีมันว่างเปล่าถ้าจิตอยู่อย่างนั้นก็จะทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นไม่มีอาสวะก็จะเข้าอยู่ในสภาพธรรมที่ทำให้หลุดพ้นได้ฉะนั้นและตรงนี้พระสาสดาทรงกล่าวนะคะว่าอุปมาว่าเปรียบเหมือนปราสาทของนิทานมารดาหลังนี้ว่างเปล่าจากช้างโคม้าและลาคือปราสาทที่อยู่ตรงนั้นคือปราสาทที่
คุณแม่วิสาขาเป็นผู้สร้างที่ได้ชื่อว่าวิพานมารดาก็คือพ่อของสามีไปภาวนาตัวขอเป็นลูกขอเป็นลูกของลูกสะใภ้อีกทีหนึ่งไม่เป็นพ่อสามีก็เลยได้ชื่อนำหน้าอีกว่าวิพาละก็คือพ่อสามีนั่นเองเป็นเหมือนแม่ของท่านวิพาละทีนี้พระศาสดาอุปมาก็คือว่าว่างจากช้างโคม้าและนาว่างจากทองและเงินว่างจากชุมนุมของสตรีและบุรุษที่ไม่ว่างอยู่ก็คือสิ่งเดียวเฉพาะภิกษุสงฆ์เท่านั้นฉันใดดูก่อนอานนท์ภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันแลภิกษุใส่ใจสัญญาว่าบ้านทุกท่านลองนึกถึงบ้านสิคะตอนนี้บ้านปรากฏอยู่ในจิตไหมคะแสดงว่าสิ่งที่ปรากฏในจิตนั้นไม่ใช่บ้านจริงๆแต่มันคือสัญญาจำมาจริงไหมคะตอนนี้บ้านไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้ภาพบ้านปรากฏในจิตภาพบ้านที่ปรากฏในจิตนั้นชื่อว่าสัญญาที่ถูกไม่ใส่ใจถ้าไม่ใส่ใจว่าบ้านกลับมานึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นไงคะภาพบ้านหายไปยังคะหายไปแล้วเห็นไหมคะฉะนั้นจะบอกว่าบ้านมีในจิตตอนนี้ก็ชื่อว่าไม่ได้เพราะบ้านไม่มีในจิตจริงๆใช่ไหมคะแต่ที่มันมีได้เพราะมันมีสัญญาจำเท่านั้นใช่ไหมคะถ้าไม่จำมาบ้านก็ไม่มีใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะฉะนั้นพระศาสดามุ่งหมายอย่างนี้ว่าภิกษุไม่ใส่ใจสัญญาว่าบ้านไม่ใส่ใจสัญญาว่ามนุษย์ลองดูนะคะถ้าเรานึกถึงภาพมนุษย์ขึ้นมาปุ๊บหมู่ภาพมนุษย์ปรากฏในจิตใช่ไหมคะปรากฏในจิตแต่ตอนนี้ในจิตนั้นไม่ได้มีมนุษย์จริงไหมคะนั่นแหละคือสัญญาลองกลับมาที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสิคะพอกลับมาที่ลมหายใจเข้าหายใจออกภาพมนุษย์ที่อยู่ในจิตหายไปหรือยังคะหายไปแล้วเห็นไหมคะแสดงว่าสัญญานั้นว่างเปล่าไหมคะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เป็นโลกของสัญญาพระศาสดาทรงตรัสนะคะภิกษุใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะสัญญาว่าป่านึกภาพป่าขึ้นมาในจิตสิคะตอนนี้หันนึกภาพป่าต้นใหญ่ๆนี้ขึ้นมาเลยมีภาพน้ำตกด้วยเสียงนกร้องมีป่าสงบไหมคะสงบเพราะป่าสงบใช่ไหมคะหันนึกภาพป่าที่เราชอบใจเลยวิเวกเลยตอนนี้ค่ะพอน้อมนึกภาพป่าที่สงบมาจิตของเราสงบตามไหมคะสงบตามตรงนี้นะคะสูตรตรงนี้อาจารย์เคยใช้เวลาที่อาจารย์อยู่กับผู้คนสมัยก่อนเยอะๆอย่างนี้แหละอาจารย์รู้สึกอึดอัดผู้คนไม่อยากอยู่ร่วมกับผู้คนอาจารย์ก็เลยเข้าป่าเวลาอาจารย์เข้าป่าอาจารย์ก็นั่งนิ่งนึกถึงต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ข้างหลังอาจารย์อาจารย์ก็นึกใส่แผ่นหินเข้ามาเที่ยงข้างอาจารย์นึกถึงน้ำตกตอนนี้อาจารย์อยู่คนเดียวจิตก็สงบนิ่งอยู่กับป่านั้นเป็นไงคะอาจารย์หลบหนีผู้คนได้ยังคะได้เรียบร้อยวิเวกเกิดไหมคะเกิดแค่เราประคองภาพป่าเป็นนิมิตนั้นไว้เห็นไหมคะฉะนั้นพระศาสดาตรัสว่าที่สุดใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะสัญญาว่าป่าจิตของเธอย่อมเล่นไปเรื่องใสตั้งมั่นและนึกน้อมอยู่ในสัญญาว่าป่านั้นหมายความว่าถ้าภาพป่าปรากฏขึ้นในจิตในขณะนั้นชื่อว่าจิตเล่นไปเรื่องใสตั้งอยู่ก็คือมีภาพป่าตั้งขึ้นเธอจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าในสัญญาว่าป่านี้ให้เพ่งเข้าไปว่าป่านั้นเป็นสัญญาขันเพ่งเข้าไปป่านี้คือสัญญาพอบอกว่าป่านี้คือสัญญาปุ๊บเป็นไงคะสงบหรือยังคะในจิตไม่มีความโกรธกวายชนิดที่อาศัยสัญญาว่าบ้านจริงไหมคะมีแต่ภาพป่าเดียวอยู่ในจิตตอนนี้ใช่ไหมคะภาพบ้านไม่มีไม่มีความโกรธกวายชนิดที่อาศัยสัญญาว่ามนุษย์เลยขณะนี้มีแต่ป่าอยู่ในจิตตัวเดียวใช่ไหมคะถ้ามีมนุษย์อยู่ในจิตสลับกันไปสลับกันมาแสดงว่าวุ่นวายแต่ถ้ามีป่าอยู่อย่างนี้อย่างเดียวจิตที่เราเคยทุกข์กับลูก
คิดถึงลูกก็หายไปจิตที่เราเคยทุกข์กับหนี้คิดถึงหนี้ก็จะหายไปจิตที่เราเคยทุกข์กับการห่วงบ้านห่วงรถห่วงทรัพย์สมบัติก็จะหายไปเพราะตอนนี้มีแต่บาปอย่างเดียวอยู่ในจิตจริงไหมคะฉะนั้นเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันอยู่ในจิตจิตเราคิดสิ่งใดที่ทำให้เป็นทุกข์บ่อยๆทุกข์ก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราไม่อยากทุกข์เราเปลี่ยนความคิดในจิตได้ไหมคะเปลี่ยนสัญญาในจิตเลยพอเปลี่ยนสัญญาในจิตปุ๊บสามารถประคองสัญญานั้นไว้ความทุกข์ในเรื่องอื่นก็จะหายไปเคล็ดลับนะคะมีอยู่ก็เพียงแต่ความกระวนกระวายคือภาวะเดียวเฉพาะสัญญาว่าป่าเท่านั้นหมายความว่าถ้าตราบใดที่ยังมีสัญญาเกิดขึ้นในจิตได้ตราบนั้นก็ยังมีทุกข์กระวนกระวายอยู่เห็นไหมคะพระศาสดาตรัสอีกเขาว่าเธอรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างจากสัญญาว่าบ้านเธอรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างจากสัญญาว่ามนุษย์และเธอรู้ชัดว่ามีไม่ว่างอยู่ก็คือสิ่งเดียวเฉพาะสัญญาว่าป่าเท่านั้นด้วยอาการนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งไม่มีอยู่ในสัญญานั้นเลยและรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในสัญญานั้นอันยังมีอยู่ว่างอยู่ดูก่อนอานนท์แม้อย่างนี้ก็เป็นการต้องลงสู่ความว่างตามความเป็นจริงไม่คาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเรากลับมาเพ่งที่หน้าผาขณะที่เรากลับมาเพ่งที่หน้าผาท่านลองนึกถึงบ้านสัญญาจำภาพบ้านก็จะปรากฏลองเปลี่ยนสัญญาในจิตสิคะนึกถึงหมู่มนุษย์ทั้งหลายบ้านก็จะหายไปสัญญาคือมนุษย์ก็จะท่องหายเปลี่ยนนึกถึงป่าสิคะนึกถึงป่าต้นไม้ใหญ่ๆข้างๆริมน้ำตกใสป่าก็จะท่องมาอยู่ในจิตมนุษย์ก็จะหายไปสัญญาว่ามนุษย์ก็จะหายไปเพ่งสัญญาว่าป่านั้นก่อนเพ่งลงไปว่าสัญญานี้ว่างจากสัญญาว่าบ้านเพ่งป่าป่าตอนนี้ปรากฏในจิตไม่มีบ้านปรากฏในจิตใช่ไหมคะเพ่งกายอยู่นะคะเธอรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างจากสัญญาว่ามนุษย์ตอนนี้มีป่าอยู่ในจิตไม่มีมนุษย์อยู่ในจิตใช่ไหมคะเพ่งเข้าไปและเธอรู้ชัดว่ามีไม่ว่างอยู่ก็คือสิ่งเดียวเฉพาะสัญญาว่าป่าเท่านั้นในขณะนี้สัญญาจับป่าไว้ในจิตใช่ไหมคะเพ่งเข้าไปด้วยอาการนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นเพ่งเข้าไปว่าจิตตอนนี้ว่างเปล่าไหมคะจิตตอนนี้ว่างเปล่าไม่ใช่ร่างกายจริงไหมคะเมื่อเพ่งเข้าไปเห็นว่าจิตตรงนี้ว่างเปล่าไม่ใช่ร่างกายด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในสัญญานั้นเลยเพ่งเข้าไปสัญญาว่าป่ามีอยู่ในจิตป่านี้ก็ว่างเปล่าไม่ใช่จิตป่านี้ก็เป็นเพียงสัญญาที่ไม่มีรูปร่างตัวตนเป็นความว่างเปล่ารู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในสัญญานั้นอันยังมีอยู่ว่ามีป่านี้เป็นเพียงสัญญาว่างเปล่าป่านี้ไม่มีรูปร่างตัวตนจึงเป็นความว่างเปล่าป่านี้มีในจิตที่ว่างเปล่าจิตก็ไม่มีตัวตนจิตนี้ก็ว่างเปล่าฉะนั้นขณะที่มีป่าอยู่ในจิตนี้ป่านี้ก็ไม่มีเพราะสัญญาเท่านั้นที่จำไม่ใช่ป่าจริงๆขณะนี้ป่านี้ก็ไม่มีในจิตเพราะว่าป่านี้ไม่ได้มีตัวตนแต่ขณะนี้ป่านี้มีอยู่เพราะขณะนี้สัญญากำลังจำในจิตป่านี้ก็ว่างเปล่าไม่มีสัญญานี้ก็ว่างเปล่าไม่มีจิตนี้ก็ว่างเปล่าไม่มีร่างกายที่นั่งอยู่นี้ก็ว่างเปล่าจากความ
ป็นสัตว์บุคคลตัวตนเห็นไหมคะถ้าใครมีสมาธิพิจารณาตามอาจารย์จะเห็นเลยว่าทุกอย่างว่างเปล่าไม่มีตัวตนจริงไหมคะนั่นแหละค่ะบทถัดมาในหัวข้อที่335ท่านเพ่งสัญญาไปนะคะลบสัญญาป่าออกให้เหลือแต่เห็นกายรู้กายดูก่อนอานนท์ประการอื่นยังมีอีกที่สุไม่ใส่ใจสัญญาว่ามนุษย์ที่สุไม่ใส่ใจสัญญาว่าป่าที่สุใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะสัญญาว่าแผ่นดินนึกถึงแผ่นดินสิคะจิตของเธอย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและนึกน้อมอยู่ในสัญญาว่าแผ่นดินเราจะเห็นว่าตอนนี้แผ่นดินมีเพราะสัญญาจำใช่ไหมคะถ้าสัญญาไม่จำแผ่นดินมาแผ่นดินก็ไม่มีจริงไหมคะและในขณะนี้ร่างกายจำแผ่นดินได้ไหมคะไม่ได้ในขณะนี้ที่เรารู้ว่ามีแผ่นดินเพราะสัญญาจำใช่ไหมคะเพ่งเข้าไปในจิตค่ะสัญญานี้ก็ว่างเปล่าสัญญานี้ก็ไม่ใช่แผ่นดินแต่แผ่นดินมีอยู่แต่ไม่ใช่แผ่นดินมันคือสัญญาคือความว่างเปล่าเท่านั้นพอเรามาดัชนีการแบบนี้เพ่งอย่างนี้เราจะรู้เลยว่าโลกนี้เป็นของสัญญาทั้งหมดท่านจะเห็นกายนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องท่านจะเห็นว่าจิตนั้นก็ว่างเปล่าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้ในโลกนี้ในขณะนี้เป็นเพราะสัญญาเกิดดับเดี๋ยวสัญญาก็จำเรื่องนั้นเดี๋ยวสัญญาก็จำเรื่องนี้ถ้าจำมนุษย์ก็มีสัญญาว่ามนุษย์ถ้าจำป่ามีสัญญาว่าป่าถ้าจำแผ่นดินมีสัญญาว่าแผ่นดินณเวลานี้ทุกอย่างว่างเปล่าจริงไหมคะณเวลานี้ทุกอย่างว่างเปล่าฉะนั้นทุกอย่างเป็นโลกของจิตที่มีสัญญาเกิดดับจิตของเธอย่อมแล่นไปเริ่มใสตั้งมั่นและนึกน้อมอยู่ในสัญญาว่าแผ่นดินขณะนี้เรานึกถึงแผ่นดินแผ่นดินก็มีในจิตแต่จริงๆแล้วแผ่นดินนั้นก็เป็นสัญญาเพราะขณะนี้กายนั่งนิ่งอยู่กายก็ไม่ได้จำเพราะขณะนี้สิ่งที่ปรากฏในจิตก็เป็นแค่สัญญาและสัญญานั้นก็ว่างเปล่าจิตก็ว่างเปล่าจริงไหมคะฉันก็ไม่เลยไม่มีอะไรที่จะต้องเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเพราะทุกอย่างไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงธรรมชาติเท่านั้นเปรียบเหมือนหนังโคที่เขาถึงดีแล้วด้วยหลักตั้งร้อยเป็นของปราศาสตร์จากรอยย่นเป็นของปราศจากรอยย่นฉันใดดูก่อนอานนท์ที่สุก็ฉันนั้นเหมือนกันแลที่สุไม่ใส่ใจแผ่นดินนี้ซึ่งจะมีชั้นเชิงมีแม่น้ำลำธารมีที่เอ็นด้วยต่อน้ำมีภูเขาและพื้นที่ไม่สม่ำเสมอทั้งหลายที่สุใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะสัญญาว่าแผ่นดินจิตของเธอย่อมเล่นไปเรื่องใสตั้งมั่นและนึกน้อมอยู่ในสัญญาว่าแผ่นดินเธอจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าในสัญญาว่าแผ่นดินนี้ไม่มีความโกรธกวายชนิดที่อาศัยสัญญาว่ามนุษย์และไม่มีความโกรธกวายชนิดที่อาศัยสัญญาว่าป่ามีอยู่ก็แต่เพียงความโกรธกวายคือภาวะเดียวเฉพาะสัญญาว่าแผ่นดินเท่านั้นเมื่อเรานึกถึงแผ่นดินแผ่นดินก็จะปรากฏเพ่งลงไปที่จิตสิคะว่าแผ่นดินนี้ไม่มีอยู่จริงแผ่นดินนี้เป็นเพียงสัญญาขันธ์เป็นเพียงสภาพธรรมที่ทำหน้าที่ในการจำสภาพธรรมนี้ว่างเปล่าปราศจากตัวตนขณะนี้สัญญาว่าแผ่นดินมีอยู่ในจิตฉันใดก็จะมีความโกรธกวายเฉพาะสัญญาที่จำแผ่นดินถ้าหากว่าสัญญานั้นไม่จำแผ่นดินเข้ามาในจิตในขณะนี้แผ่นดินก็ไม่มีเพ่งกลับมาที่กายถึงกายสัญญานั้นก็จะจำกาย
เมื่อสัญญาจางตายสัญญาที่จำแผ่นดินก็หายไปเมื่อแผ่นสัญญานั้นจางตายสัญญาที่ว่ามีป่าก็หายไปทุกทั้งหลายเกิดเพราะตามยึดว่าสัญญาเป็นตัวตนถ้ารู้ว่าสัญญาไม่ใช่ตัวตนทุกนั้นก็ไม่มีจริงไหมคะนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงนิพพานต้องไม่มีตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้เนี่ยเป็นสัญญาที่ไม่มีตัวตนและสัญญานี้ก็อาศัยจิตที่ไม่มีตัวตนจริงไหมคะฉะนั้นถ้าจิตเราจำสิ่งที่ไม่ดีเป็นเหตุทำให้ทุกข์ทุกข์ก็จะเกิดถ้าจิตนั้นจำสิ่งใดเข้าไปในจิตแล้วเราเพ่งว่ามันเป็นแค่สัญญาไม่มีอยู่จริงเราจะอยู่กับโลกว่างได้ไหมคะเราก็จะอยู่กับโลกว่างได้คือโลกนี้มันไม่มีตัวตนเนี่ยที่เรามองเห็นทุกอย่างเนี่ยกายไม่ได้จำเป็นธาตุทั้งสี่ไม่มีหน้าที่จำแต่ที่จำได้ว่าเป็นต้นไม้เป็นป่าเป็นภูเขานั่นคือสัญญาขันธ์ทั้งหมดไม่ใช่กายฉะนั้นสัญญานี้ก็ว่างเปล่าไม่มีตัวตนถ้าไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสัญญานั้นทุกข์ก็ไม่มีเธอรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างจากสัญญาว่ามนุษย์เธอรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างจากสัญญาว่าป่าและเธอรู้ชัดว่ามีไม่ว่างอยู่ก็คือสิ่งเดียวเฉพาะสัญญาว่าแผ่นดินเท่านั้นด้วยอาการนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในสัญญานั้นเลยและรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในสัญญานั้นอันยังมีอยู่ว่ามีดูก่อนอานนท์แม้อย่างนี้ก็เป็นการก้าวลงสู่ความว่างตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของที่สุดนั้นเช่นผู้ปฏิบัติทุกๆคนในแต่ละวันแต่ละวันเวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาในจิตเราก็เพ่งกับการในจิตว่ามันคือสัญญาความจำสัญญานี้ไม่ได้มีอยู่จริงแต่สัญญานี้มีอยู่สัญญานี้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเพราะสัญญานี้เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้พิจารณาอยู่อย่างนี้ทุกๆวันเราก็จะไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราในความทรงจำนั้นเราก็จะรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างในโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนมีแต่สภาพธรรมเท่านั้นที่เป็นสัญญากำลังเกิดขึ้นกำลังตั้งอยู่กำลังดับไปจริงไหมคะให้เราพิจารณาอย่างนี้ชื่อว่าเจริญทั้งกรรมฐานและวิปัสสนาจิตของเราก็จะสงบทุกวัน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 ไม่ห้องไปยึดมั่นถือมั่นทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากการห่วงบุตรห่วงภรรยาห่วงบ้านห่วงรถก็จะหายเพราะเราจะเข้าถึงสภาพธรรมที่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราตามที่พระพุทธเจ้าตรัสทุกข์หายไปจากจิตดีไหมคะดีฉะนั้นการปฏิบัติเราต้องรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วโอปัญญิโกน้อมเข้ามาใส่ตนถ้าเราสามารถน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาใส่ตนปุ๊บในตอนนี้เราจะรู้เลยว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกถ้อยคำเป็นความจริงจริงไหมคะในขณะนี้พอเราพิจารณาก็เนี่ยโอ้เพ่งกลับมาที่กายสิคะเพ่งที่หน้าผากรู้ชัดที่หน้าผากมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกสังเกตเห็นร่างกายทั้งหมดนั่งอยู่ณตอนนี้ถ้าอยู่กับกายอย่างนี้เป็นสัจจความจริงแต่ถ้าเราเลือกถึงแผ่นดินขึ้นมาปุ๊บเป็นไงคะตอนนี้มีบางอย่างเกิดขึ้นในจิตแล้วใช่ไหมลองเพ่งเข้าไปที่จิตนั้นสิคะจิตนั้นว่างเปล่าจิตนั้นไม่มีตัวตนเพ่งเข้าไปว่าสัญญานี้ก็ว่างเปล่าสัญญานี้ก็ไม่มีตัวตนเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าโอปัญญิโกน้อมเข้ามาใส่ตนพอเราน้อมเข้ามาใส่ตนเราก็จะเห็นการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเธอจึงพิจารณาเห็นของว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในสัญญาแล้วเลยนั้นนึกถึงแผ่นดินสิคะ
เราเพ่งเข้าไปว่าแผ่นดินนี้มีอยู่แต่แผ่นดินไม่มีขณะที่เพ่งเข้าไปว่าแผ่นดินนี้มีอยู่แต่แผ่นดินนี้ไม่มีเรียกว่าพิจารณาเห็นของว่างนั้นเห็นไหมคะเป็นแค่บัญญัติเป็นแค่ชื่อไหมคะแผ่นดินนี้ก็เป็นแค่บัญญัติเป็นแค่ชื่อเป็นของว่างไหมคะคำเพิ่มของว่าแผ่นดินออกไปว่างไหมคะว่างแต่สัญญาจำแผ่นดินมาใช่ไหมคะสัญญานี้เพ่งเข้าไปที่นั้นสัญญาว่างไหมคะว่างแผ่นดินก็ว่างใช่ไหมคะนี่คือความจริงว่าทุกวันในชีวิตประจำวันของเราแผ่นดินก็ไม่มีแม่น้ำก็ไม่มีภูเขาก็ไม่มีป่าไม้ก็ไม่มีตัวเราก็ไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีเป็นเพียงสัญญาความจำเท่านั้นจริงไหมคะเน้นถ้าเราพิจารณาเห็นชัดการความเป็นจริงอย่างนี้เราก็จะไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นและศาสดาตรัสว่าดูก่อนอานนท์แม้อย่างนี้เป็นการก้าวลงสู่ความว่างตามความเป็นจริงไม่คาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นและเวลาที่เราพิจารณาเห็นว่ามันว่างเปล่าไม่มีในขณะนั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นการก้าวลงสู่ความว่างตามความเป็นจริงและความจริงนี้ก็ไม่คาดเคลื่อนเป็นของบริสุทธิ์ฉันรบกวนประคับประคองจิตไว้อย่างนี้ไหมคะเห็นกายรู้ชัดกายไม่ควรดิ้นรนแสวงหาอะไรอะไรไม่ควรคิดถึงอะไรอะไรจริงไหมคะควรที่จะเห็นกายเป็นปกติอยู่อย่างนี้พระศาสดาทรงตรัสว่าดูก่อนอานนท์ประการอื่นยังมีอีกที่สุขไม่ใส่ใจสัญญาว่าป่าพิสูจน์ไม่ใส่ใจสัญญาว่าแผ่นดินไล่ตามไปเลยนะคะพิสูจน์ไม่ใส่ใจแต่สิ่งเดียวพิสูจน์ใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะอากาศสารนันจารเลยนะจิตของเธอย่อมแล่นไปเรื่องใส่กั้งมั่นแวดล้อมอยู่ในอากาศสารนันจารเลยนะสัญญาถ้าเราจับความว่างเข้าไปสิคะตอนนี้จิตว่างเปล่ากายปรากฏแต่จิตไม่ปรากฏจิตนั้นจึงว่างเปล่าเพ่งเข้าไปสิคะฉะนั้นพอเราจำว่าจิตว่างเปล่าเป็นอากาศเราก็จะเห็นจิตเป็นอากาศจริงไหมคะตอนนี้กายนั่งปรากฏแต่จิตไม่ปรากฏฉะนั้นเวลาที่เราเห็นจิตเป็นอากาศนั่นแหละจิตของเธอย่อมเล่นไหวเรื่องใสตั้งมั่นและเรื่องน้อมอยู่ในอากาศสารนันจายตนะสัญญาก็คือสัญญาจำอากาศว่างเราจำอากาศว่างเข้าไปในจิตสิคะตอนนี้เพ่งเข้าไปพอจำอากาศว่างเข้าไปในจิตเป็นไงคะกายก็นั่งอยู่แต่จิตว่างมุกแล้วเราก็ประคองสัญญาความว่างนั้นแต่ความว่างนั้นก็เป็นเพียงสัญญาที่จำเท่านั้นเห็นไหมคะไม่มีเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพ่งเข้าไปสิคะสัญญานี้ไม่มีเราว่างเปล่าอย่างเราจริงไหมคะเป็นอากาศว่างสัญญานี้อากาศว่างนี้ก็ไม่ใช่ของเราเพราะไม่มีรูปร่างตัวตนจริงไหมคะเพิ่มบัญญัติสัญญาว่างเปล่าว่าบ้างว่าทุกสิ่งทุกอย่างออกไปก็คือความว่างเปล่าเท่านั้นจริงไหมคะเราเพ่งอย่างนี้พอเราเพ่งอย่างนี้เราทำอย่างนี้พระศาสดาตรัสว่าเธอจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าในอากาศานันจายตนะสัญญานี้ไม่มีความตรงกวายชนิดที่อาศัยสัญญาว่าป่าและไม่มีความตรงกวายชนิดที่อาศัยสัญญาว่าแผ่นดินก็มีอยู่ก็แต่เพียงความตรงกวายคือภาวะเดียวเฉพาะอากาศานันจายตนะสัญญาเท่านั้นโลกนี้คือโลกของสัญญาถ้าเราจับอะไรมาไว้ในจิตก็มีสิ่งนั้นนั่นแหละในจิตถ้าเราไม่จำอะไรมาไว้ในจิตก็ไม่มีอะไรในจิตถ้าเราจำความว่างในจิตจิตก็มีความว่างถ้าเราจำป่าในจิตจิตก็มีป่าทุกอย่างเราเลือกได้ถ้าเราเข้าใจแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะเป็นเราวุ่นวายทั้งวันเลยกายนั้นไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยมีเราแต่สิ่งที่วุ่นวายก็คือสัญญาที่เกิดดับ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 ในจิตตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนจริงไหมคะถ้าเราไม่รักษาจิต
ไม่พิจารณาอย่างนี้เราก็จะเข้าไปยึดสัญญานั่นแหละเป็นเรายึดสัญญาที่จำรถว่าเป็นเรายึดสัญญาที่จำบ้านว่าเป็นเรายึดสัญญาที่จำมนุษย์ว่าเป็นเราแต่เพ่งเข้าไปที่สัญญาอีกครั้งสิคะณตอนนี้ท่านจะเห็นกายยิ่งพอเห็นกายยิ่งเพ่งเข้าไปในจิตค่ะถ้านึกถึงเริ่มต้นที่จะรู้ว่ามีจิตนึกถึงป่าก่อนถ้าป่าปรากฏนั่นแหละคือสัญญาอาศัยจิตปรากฏเปลี่ยนภาพเก่าไปเป็นภาพบ้านถ้าภาพบ้านปรากฏในจิตตอนนี้ป่าก็จะดับไปสัญญาว่าป่าก็ดับไปนึกถึงแผ่นดินภาพสัญญาของบ้านก็จะดับไปภาพสัญญาของแผ่นดินก็จะปรากฏมนสิการกลับไปว่านี่คือการเกิดดับของสัญญามนสิการกลับไปว่าถ้าเราจำสิ่งใดมาในจิตสิ่งนั้นก็ปรากฏในจิตนั่นแหละแต่สิ่งที่ปรากฏในจิตก็เป็นเพียงสัญญาเท่านั้นไม่ใช่เราไม่เป็นเขาไม่ใช่ตัวตนของเขาเช่นถ้าเราจะเทียบสัญญาอย่างนี้ได้เรื่อยๆเรื่อยๆจิตก็สงบไปเรื่อยๆเราต้องอาศัยสติถ้าเราขาดการฝึกการเจริญสติสัมปชัญญะอย่างต่อเนื่องท่านก็ไม่สามารถที่จะให้สัญญานั้นตั้งอยู่ในจิตนานๆแล้วที่จะมาสัญญาได้แต่ถ้าท่านมีสติสัมปชัญญะหนึ่งเนืองอย่างต่อเนื่องพอนึกถึงกายปุ๊บเห็นกายนิ่งอยู่อย่างนั้นก็จะสามารถเห็นจิตสามารถเห็นสัญญาที่เกิดในจิตสามารถพิจารณาสัญญาที่อยู่ในจิตนั้นว่าไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าป่าไม่มีแต่ป่ามีอยู่ป่าไม่มีเพราะมันมีแต่ความว่างเปล่าแต่ป่ามีอยู่เพราะมันคือสัญญาจำมาแต่สัญญานั้นก็ว่างเปล่าไม่มีตัวตนแต่สัญญานั้นก็มีอยู่จิตนั้นก็ว่างเปล่าสัญญานั้นก็ว่างเปล่าจึงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนถ้าเรานึกถึงกายไม่นึกถึงมีมิตรใดอยู่เราก็จะชื่อว่าได้เจริญกายคตาสติชนเราใดบริโภคกายคตาสติอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วชนเราใดเสพกายคตาสติก็ชื่อว่าอมตะอันชนเหล่านั้นเสพแล้วฉะนั้นในขณะนี้ถ้าเราเพ่งที่กายสัญญาก็จะจำกายเป็นสัจสัญญาเมื่อสัญญาจำกายเป็นสัจสัญญาสัญญาอื่นๆในโลกนี้ก็ไม่มาหลอกลวงในจิตเพราะว่าสัญญาเราอื่นว่างเปล่าเป็นความหลอกลวงแต่เมื่อไรที่เรานึกถึงกายเห็นกายชัดเจนนั่นคือความจริงไม่หลอกลวงเมื่อสัญญาจำสัจความจริงคือกายปรากฏอยู่ในเวลานั้นสัญญาที่เกิดจากปริยัติจะตั้งขึ้นเมื่อสัญญาเกิดจากปริยัติตั้งขึ้นร่างกายนี้เน่าเปื่อยสลายไปมนสิการพูดลงไปสัจจสัญญาจะตั้งขึ้นก็จะเห็นกายเมื่อสัจจสัญญาตั้งขึ้นเห็นกายก็จะมีฌานตั้งขึ้นก็เพ่งไปที่กายรู้ลงเมื่อฌานตั้งขึ้นแล้วญาณถือปัญญาก็จะเกิดขึ้นตามไปถ้าผู้ปฏิบัติธรรมซ้ำอยู่อย่างนี้เห็นกายชัดซ้ำอยู่อย่างนี้สัญญานั้นเป็นสัจสัญญาความจริงอาสวะก็จะเข้ามาในจิตไม่ได้เมื่ออาสวะเข้ามาในจิตไม่ได้จิตนั้นก็จะบริสุทธิ์ก็จะมีสมาธิเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อจิตบริสุทธิ์มีสมาธิเพิ่มขึ้นญาณทัศนะก็จะตั้งแผงทะลุลงไปว่านั่นไม่ใช่เราคือเห็นกายเฉยไม่รู้เรื่องนั่นไม่เป็นเราคือเห็นกายเฉยไม่รู้เรื่องนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราก็จะเห็นว่าคนทั้งหลายที่พูดที่คุยนั้นจิตมีอวิชชาถึงพูดอย่างนี้จิตไม่มีอวิชชาก็จะไม่พูดอย่างนี้จะเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้ตามความจริงบุคคลนั้นก็จะพ้นจากสังสารวัฏไม่กลับมาเกิดอีกเพราะจิตนั้นพ้นวิเศษดีแล้วภาคดีแล้วจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้เป็นไงคะสิ่งที่เราต้องฝึกคือสติสัมปชัญญะนะคะแล้วก็ต้องศึกษาธรรมของพระองค์น้อมไปเป็นวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นชัดตามความเป็นจริงจริงไหมคะเมื่อสักครู่ทุกท่านเห็นของว่างถ้าเราไม่ได้เรียนพุทธประกาศของพระพุทธเจ้าความว่างนี้จะไม่ปรากฏในจิตได้ง่ายแบบนี้เลยจริงไหมคะ
พอเราใช้พุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าตรงๆเป็นไงคะยากไหมคะไม่ยากง่ายมากนะคะไม่ได้ยากเลยถ้าท่านฝึกอย่างนี้ซ้ำๆก็สามวันเดี๋ยวโอ้โหบรรลุธรรมไม่บรรลุธรรมเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราพยายามให้สัจจะสัญญาเป็นความจริงคงที่คือเห็นกายจริงไหมคะเห็นไหมฉะนั้นพระศาสดาตรัสธรรมะของพระองค์เป็นไงคะพระองค์เห็นแล้วพระองค์จึงตรัสแสดงถ้าเราไม่พากันรักษาพระดำรัสของพระพุทธเจ้าไว้อย่างนี้ถามว่าประตูที่ผ่านจะปิดไหมคะเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะเปิดประตูที่ผ่านได้ไงคะเราเป็นแค่สาวกผู้เดินตามจริงไหมคะเราต้องอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะพระองค์เป็นผู้รู้นิพพานถ้าเราอาศัยคำอื่นที่ไม่ใช่คำของพระพุทธเจ้าเราจะเข้านิพพานได้ไหมคะนิพพานไม่มีในศาสนาอื่นอริยมรรคแปดไม่เกิดในศาสนาอื่นเหมือนรอยเท้านกไม่ปรากฏในอากาศชั้นใดอริยมรรคแปดก็ไม่ปรากฏในคำสอนของศาสนาอื่นชั้นนั้นอริยมรรคแปดจะปรากฏเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าท่านทั้งหลายหวังความสิ้นทุกข์หวังเข้าถึงมรรคผลนิพพานท่านจะต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรถ้าท่านรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรท่านอย่าท้อใจอ่านพุทธพจน์ไม่เข้าใจก็อย่าท้อใจเหมือนอาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ดีที่สุดเลิศที่สุดอาจารย์อ่านปวดหัวอาจารย์ก็ทนอ่านเพราะอาจารย์คิดว่าเราไม่ได้นิพพานในชาตินี้เราก็จะได้ในชาติหน้าอาจารย์ไม่เคยคิดว่าอาจารย์จะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าในชาตินี้หรอกอาจารย์ไม่พร้อมแต่ปรากฏว่าอาจารย์กลับเข้าใจคำของพระพุทธเจ้าอย่างแจ่มแจ้งสาเหตุเพราะอะไรสาเหตุเพราะเราต้องศรัทธาในพระพุทธเจ้าจริงๆอย่าหวั่นไหวเราต้องมั่นคงในศาสนาเชื่อมั่นในบุญในกุศลเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้แม้เราจะไม่รู้ว่าบุญคืออะไรเราก็ต้องอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าฝึกก็ต้องฟังธรรมทุกวันแม้ฟังแล้วจะไม่รู้เรื่องก็ต้องฟังสะสมไปเรื่อยๆมันมีอนุสาสนีปฏิหารแล้ววันหนึ่งเราจะเข้าถึงเองเป็นอัตโนมัติเหมือนตอนนี้ที่อาจารย์เข้าใจคำของพระอาจารย์ค้นพระไตรปิฎกมามากกว่า50เล่มแต่ตอนนี้อาจารย์นำเนี่ยนำมาถวายพระภิกษุเล่มสติและจิตตั้งมั่นนะคะอาจารย์นำเฉพาะหนังสือที่อาจารย์เขียนออกมามีหนังสือสติและจิตตั้งมั่นมีหนังสือเปลี่ยนร่างชาติสุดท้ายสภาวะของพระโสดาบันแล้วก็กฎแห่งความสำเร็จตรงไหนเป็นพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าอาจารย์ก็จะให้ไว้ล้วนๆไม่ปะปนตรงไหนเป็นอัตถกถาอาจารย์ก็จะบอกว่าเป็นอัตถกถาคืออาจารย์อธิบายเพื่อให้ท่านได้ทำความเคารพในคำของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ท่านได้เทียบเทียมเพื่อเกิดความเข้าใจเพราะบางทีชาวโลกอาจจะอ่านคำของพระองค์ล้วนๆไม่เข้าใจอาจารย์ก็มีอัตถาอธิบายโดยเฉพาะหนังสือเปลี่ยนร่างชาติสุดท้ายตอนนี้ปัญญายานพระโสดาบันพระอริยบุคคลทุกท่านอ่านเข้าใจหมดเป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะดังนั้นตอนนี้จะบอกว่าไงดีบรรยายทำเสร็จก็ขายหนังสือเพื่อเป็นของทุนเผยแผ่พระศาสนานะคะถ้าใครสนใจก็ทักอาจารย์ได้บนโต๊ะนั่นเลยค่ะนะคะวันนี้ก็น่าจะหมดเวลาเพียงเท่านี้มีใครสงสัยอยากจะสอบถามธรรมะไหมคะไม่ต้องกระดมมือก็ได้ค่ะคุณพ่อคือผมต้องประสูติมาก็นานแล้วถึง20กว่าปีแล้วค่ะมีทำข้ออย่างที่ว่าตอนนี้อยู่ในทำไมไม่วันที่มันพาของไหนไหนจันทร์ที่เราพบทำไมไหนค่ะเดี๋ยวนะคะคุณพ่อเผื่อถามแล้วได้ออกกล้องนี้ด้วยเผื่ออาจารย์ตอบไม่ได้ก็จะได้หน้าแตกอยู่ตามกลางกล้องนี้แหละเชิญคุณพ่อนะคะครับคุณพ่อไม่ต้องกระดมมือก็ได้ค่ะอาจารย์เป็นคารวะครับกลับไมค์ครับค่ะครับอาจารย์ครับเลยกราบเรียนอาจารย์ธัญรัตน์แก้วใสครับก็ผมรู้ใจการจากธัญรัตน์ชาติ
อาจารย์ยินดีกับเลยมาเลยมากับการเวลาอันนี้เพื่ออยากมาถือว่าอาจารย์ยินดีรับเป็นผู้หญิงเลยทำไมก็เก่งแค่นะอ๋อขอบคุณค่ะโยมนี่ก็เพื่อนแค่อ๋อค่ะอยากถามตรงนี้อาจารย์พระสูตรนี้คือเป็นมรรคปฏิปทาเพื่อบรรลุนิพพานหรือไม่รู้มรรคผลของบุคคลทั่วไปครับในข้อที่หนึ่งบอกว่าเป็นผู้ตามเห็นความไม่งามในกายอยู่สองเป็นผู้สำคัญว่าปฏิกูลอาหารอยู่สามเป็นผู้ตามเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีสี่เป็นผู้ตามเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงห้ามรณะสัญญาอันที่สุดเข้าไปตั้งร้ายดีแล้วในภายในข้อห้าเนี่ยอาจารย์ผมจะให้อาจารย์เพิ่มเติมครับเข้าไปตั้งร้ายดีแล้วในภายในตั้งยังไงครับอาจารย์ครับสาธุสาธุค่ะนี่เป็นมรรควิธีนะคุณพ่อพระสูตรนี้เป็นมรรควิธีนะเราต้องจำแนกว่าพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็นมรรคแก้ผลนะคะที่เข้าไปตั้งมรณานุสติไว้ในภายในเวลาที่เรามีสติเฉพาะหน้าเราเพ่งมาที่เราที่เพ่งมาที่หน้าผากของเราพอเราเพ่งหน้าที่หน้าผากของเราเนี่ยถ้าเรามานสิการว่าหนังนี้ก็เปื่อยเน่าสลายไปเราจะเข้าใจของว่าอาการของเปื่อยเน่าสลายไปได้ไหมคะถ้าเราเข้าใจอาการเปื่อยเน่าสลายไปได้นั่นน่ะเราก็รู้ว่าอาการตายคืออย่างไรอาการตายคืออาการเคลื่อนไปถูกไหมคะอาการตายคืออาการไม่มีอยู่ใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาที่เรามนสิการอาจารย์เช่นถ้าอาจารย์พูดว่ากายนี้เราจะมีความตายเป็นธรรมดาเพ่งเฉพาะหน้าดูสิคะเพ่งเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าหายใจออกก่อนเลยนะคะแล้วเราพอขณะที่เราเห็นกายอยู่เราพูดลงไปว่าเราจะมีความตายเป็นธรรมดาทำซ้ำๆอยู่เนี่ยพอเราบอกว่าเราจะมีความตายเป็นธรรมดาสังเกตปุ๊บจิตเราสงบขึ้นไหมคะที่เราสงบขึ้นในขณะที่พูดแม่น้ำน้อยหลายสายไหลมาลงกันการเจริญกายและกายสติทำให้กุศลเล็กๆน้อยๆตั้งขึ้นแล้วตั้งขึ้นอีกตั้งขึ้นแล้วตั้งขึ้นอีกจนกระทั่งแม่น้ำนั้นไหลลงสู่มหาสมุทรก็คือมรรคแปดก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นพอเราเพ่งมาเฉพาะหน้าเราปุ๊บเรามนสิการลงไปขณะที่เห็นกายว่าเราจะมีความตายเป็นธรรมดาลองทำนะคะพอเรามนสิการปุ๊บเป็นไงคะจิตของเราสงบไหมคะตั้งอยู่ในภายในหรือยังคะตั้งแล้วในขณะนั้นแต่ทีนี้พอเราพูดครั้งหนึ่งปุ๊บมันดับไปยังคะสภาพความดับไปแล้วก็ทำใหม่ไหมคะทำใหม่ถ้าทำใหม่กุศลเจริญเกิดได้อีกครั้งหนึ่งชื่อว่ากุศลเจริญเข้าใจไหมคะไม่ชื่อว่าตั้งอยู่ในกุศลแต่ตั้งอยู่ชื่อว่ากุศลเจริญขึ้นไม่ชื่อว่ากุศลเสื่อมเห็นไหมคะไม่ชื่อว่าตั้งอยู่ในความเสื่อมไม่ชื่อว่าตั้งอยู่ในกุศลแต่ชื่อว่าเจริญกุศลเช่นเพ่งกลับมาอีกครั้งพอเราพูดเสร็จเนี่ยกลับมาที่หน้าผากอีกครั้งพอเห็นหน้าผากอยู่เห็นกายอยู่มนสิการลงไปว่าเราจะตายเป็นธรรมดาจะไม่ร่วงพ้นความตายไปได้ในขณะที่พูดอยู่เห็นกายพอพูดเสร็จจิตสงบไหมคะกุศลเจริญขึ้นอีกแล้วเห็นหรือยังคะฉะนั้นพูดครั้งเดียวได้ไหมคะไม่ได้ฉะนั้นชื่อว่าเจริญมรณานุสติคำว่าเจริญไม่ชื่อว่าตั้งอยู่ถูกต้องไหมคะคำว่าเจริญไม่ชื่อว่าเสื่อมคือไม่ทำถูกต้องไหมคะแต่คำว่าเจริญคือทำซ้ำๆจริงไหมคะนั่นแหละค่ะเรียกว่าเจริญมรณานุสติก็คือทำแบบนี้แหละซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาจิตของเราก็จะตั้งอยู่ในภายในคือไม่ส่งออกเป็นอัตโนมัติอย่างนี้ค่ะอาจารย์วิชาชนะแล้วเป็นไงคะเข้าใจคำตอบนะคะสาธุสาธุค่ะมีท่านใดสงสัยอีกไหมคะเริ่มรู้สึกมันเลยล้มในกระสอบค่ะนะคะคือถ้าเราเข้าใจธรรมจะเป็นอย่างนี้หรือว่าถ้าอาจารย์คิดว่าพอแก่ทุกคนแก่เวลาแล้วค่ะอ๋อพี่ยุทธนาอ่ะ
ที่วิทยาเชิญค่ะครับครับสวัสดีท่านอาจารย์ธัญรัตน์นะครับอยากจะถามว่าสัญญามีอยู่แต่สัญญาไม่เป็นมนุษย์สัญญามีอยู่แต่สัญญาไม่เป็นป่าสัญญามีอยู่แต่สัญญาไม่เป็นแผ่นดินสัญญามีอยู่แต่สัญญาไม่เป็นวิญญาณจะเป็นความว่างเปล่าอย่างนี้เข้าใจถูกไหมครับถูกค่ะสัญญาไม่เป็นวิญญาณเพราะสัญญาไม่ใช่ตัวรู้แจ้งอสงสัญญาแค่จำอย่างเดียวค่ะสัญญามีอยู่สัญญาไม่ใช่ป่าแต่สัญญาจำป่าไหมคะขณะที่สัญญาจำป่ามาตอนนี้ทุกท่านจำป่าป่าเข้ามาค่ะแสดงว่าถ้าป่าปรากฏแสดงว่าสัญญามีอยู่จริงไหมคะแต่ป่ามีไหมคะขณะนี้คำว่าป่าคือบัญญัติบัญญัตินี้เป็นสังขารปรุงแต่งเห็นไหมคะสังขารปรุงแต่งสัญญาอีกทีไหมอาจารย์ถามนักเรียนอาจารย์คืนนะพระศาสดาทรงตรัสว่าอะไรชื่อว่าสัญญาท่องพร้อมกันค่ะดูก่อนที่สุดทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าสัญญาเพราะจำได้หมายรู้จึงเรียกว่าสัญญาจำได้หมายรู้อะไรจำได้หมายรู้สีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างสีขาวขาวบ้างแค่นี้เหรอคะ อาจารย์จบก็ต้องทำชื่อผู้เรียนปีหนึ่งถูกจำพุทธพจน์จริงไหมคะพี่ยุทธนาจริงไหมคะฉะนั้นเมื่อกี้ที่เราจำว่าป่ามีสีเขียวไหมคะมีสีเขียวสีเหลืองไหมคะมีครบสีไหมคะนั่นแหละสัญญาจำสีต่างๆและสีต่างๆนั้นรวมเป็นว่าเป็นต้นไม้เพราะสังขารปรุงแต่งสัญญาบ้างจริงไหมคะดูก่อนที่สุดทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าสังขารเพราะปรุงแต่งจึงชื่อว่าสังขารปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งรูปโดยความเป็นรูปปรุงแต่งเวทนาโดยความเป็นเวทนาปรุงแต่งสัญญาโดยความเป็นสัญญาปรุงแต่งสังขารโดยความเป็นสังขารปรุงแต่งวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณขณะที่เรานึกถึงป่าตอนนี้เป็นไงคะจริงๆคือสีสังขารไหมคะแต่สังขารปรุงว่าต้นไม้ใช่ไหมคะเข้าใจไหมคะพี่ยุทธนาเป็นอย่างนั้นจริงไหมคะฉะนั้นป่าก็เลยไม่มีจริงจริงไหมคะเป็นแค่สังขารปรุงแต่งไหมคะฉะนั้นถ้าเราจะหลีกเลี่ยงจากสังขารปรุงแต่งเราต้องรักษาจิตให้อยู่ที่กายเป็นปัจจุบันสัญญาก็จะจำปัจจุบันไม่จำอย่างอื่นมาในจิตถ้าสัญญาจำอย่างอื่นมาในจิตชื่อว่าสังขารยังตามปรุงในจิตไหมคะปรุงในจิตแต่ถ้าเราเห็นกายเป็นปัจจุบันเป็นไงคะสังขารจะปรุงได้ไหมไม่ได้เพราะกายเป็นปัจจุบันจริงๆเป็นสัจจะไหมคะสัจจะเพราะกายคือรูปใช่ไหมคะรูปขันธ์โหเป็นไงคะรูปเนี่ยเป็นรูปไหมคะรูปูปาทานขันธ์โหแปลว่าอะไรคะลืมรูปูปาทานขันธ์โหคือรูปนี่แหละเป็นการเข้าไปยึดในรูปชื่อว่าเป็นทุกข์เป็นรูปขันธ์รูปขันธ์นี่แหละเป็นทุกข์ฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นทุกข์สิ่งนั้นจะเข้าไปในทุกขสัจจ์แล้วกายคือรูปเป็นทุกข์เป็นสัจจะไหมคะเป็นสัจจะฉะนั้นถ้าเรามีสติอยู่ที่กายนึกถึงกายในขณะนั้นสัจจะปรากฏสัญญาจำสัจจะจริงไหมคะเมื่อสัญญาจำสัจจะอยู่อย่างนั้นเป็นไงคะสตินึกถึงกายไปเรื่อยๆบริโภคกายนะถ้าขาดสติอาสวะเข้าได้ไหมคะไม่ได้เข้าไม่ได้ฉะนั้นขณะใดที่อาสวะเข้าไม่ได้ขณะนั้นจิตหลุดพ้นจากกิเลสไหมคะหลุดพ้นจากกิเลสเข้าใจใช่ไหมคะพี่ยุทธนาถามยิ่งใครอยากถามอาจารย์อยู่ไหมคะอู้อยากให้ถามมากๆเลยนะคะไม่ต้องอายนะคะอายครูไม่รู้วิชาอายแม่ค้าไม่ได้กินขนมอาจารย์เป็นครูถ้าต้องการวิชาถามอาจารย์ได้เลยถ้าอาจารย์ตอบไม่ได้อาจารย์ก็จะบอกว่าตอบไม่ได้นะคะ
ามได้นะคะพระอาจารย์พระอาจารย์พระอาจารย์ถามก็ได้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ฟังไปด้วยก็ทำไปด้วยจะมีโยมคนหนึ่งที่มาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์เขาปฏิบัติอีกสำนักหนึ่งถ้าถามถ้ามาสนทนาของพระอาจารย์นี่เขาจะบอกเขารู้เขาจะพูดอย่างนี้ก่อนทีนี้เขาบอกว่าเขาเข้าถึงอาการสารยตนะอาการสารยตนะความว่าเขาบอกว่าพวกร้อนเย็นยุงกัดอะไรเขาจะไม่มีเลยนะลักษณะอาการเขาอย่างนี้ถูกไหมหมายความว่าเขาเข้าไปถูกอย่างนี้เขาบอกว่าเขาเข้าถึงถึงญาณที่รักษาดาวบทถูกท่าขาดาวบทนะอ๋อเองถูกไหมลักษณะอาการที่เขาพัฒนาของพระอาจารย์อาตาสัญญาญาณอาตาสัญญาญาณยตนะฌานใช่เมื่อกี้อาจารย์นี่คือเรื่องสัญญาเข้ามาต่อไปเชื่อท้ายมันก็จะว่างเจ้าค่ะพระอาจารย์นั่งไปก็เห็นเหมือนกับกายเราของมันว่างหมดเลยนะเจ้าค่ะแต่ของท่านนี่เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเลยทั้งนอกแล้วก็มาจับอันนั้นไม่มีอะไรอยากให้อธิบายคำว่าอาการสัตว์และพลังงานเป็นยังไงค่ะคือกลับเรียนพระอาจารย์จะถามว่าเวลาที่อากาศว่างของปุถุชนกับอากาศว่างของพระอริยะจะต่างกันยังเมื่อสักครู่เนี่ยเราน้อมเอาพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเข้ามาแล้วว่ามีป่าอยู่ในจิตตอนนี้เรานึกเข้ามาแล้วถ้าเราเห็นกายอยู่ใช่ไหมเจ้าคะตอนนี้ต้องเห็นกายยิ่งด้วยแล้วก็มีภาพป่าอยู่ในจิตและตอนนี้ก็เพ่งภาพป่าลงไปในจิตตอนนี้ว่ามันได้มีการลงไปว่าป่านี้ก็ไม่มีป่านี้เป็นเพียงสัญญาก็จะเห็นกายแล้วก็จะเห็นอาการว่าสัญญาเนี่ยเป็นความว่างเปล่าอย่างเนี้ยเข้าอากาศว่างของพระอริยะเป็นสุญญตาวิหารธรรมแต่ถ้าเข้ามาเพ่งเข้ามาที่หน้าผากแล้วก็ไม่ได้มนสิการธาตุอะไรเลยเห็นมันว่างเปล่านั่งกายเฉยว่างเปล่าเนี่ยอากาศว่างของปุถุชนยังมีเราอยู่ในการเพ่งจะผ่านจะผ่านจะต่างกันจะผ่านปุถุชนกับพระอริยะจะเข้าว่างต่างกันพระอริยะเข้าว่างเห็นว่ามีอยู่แต่ไม่มีแต่มีแต่ปุถุชนว่างจริงๆไม่มีอะไรสัญญาก็ยังไม่รู้ว่าสัญญาอย่างนี้เจ้าค่ะค่ะก็มีใครอยากถามอีกไหมคะท่านพระอาจารย์เห็นว่าโยมควรลงก็ท่านอาจารย์บอกได้เลยนะจะมาชุดโยมออกนะมีคนที่น่าจะเป็นเจ้าค่ะใช่ค่ะมีใครอยากถามถามก่อนค่ะค่ะเอาไมค์ให้หน่อยดิเอาไมค์ให้เอาพกดิ้งดิเอาดังอยู่ดังอยู่งั้นดีจังเวลามาฝึกปฏิบัตินะคะก็ถามแบบปุถุชนนะไม่รู้ไม่ได้เรียนอะไรเนาะมาเวลาปฏิบัติมานั่งดูมาดูอาการมันนิ่งแล้วมันจะเย็นไปหมดมันถูกไหมคะไม่มีตัวไม่มีตนค่ะหายแต่รู้อยู่ว่าตัวมีนั่งอยู่นี่แต่ร่างกายไม่มีอะไรเลยนี่เออมันจะเย็นไปหมดทุกตัวเลยไม่มีจิตไม่มีปวดมันเป็นยังไงคะอย่างนี้นะคะธาตุทั้ง4ธาตุมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไฟเย็นมีมั้ยคะธาตุไฟเย็นมีมั้ยคะมีฉะนั้นเวลาที่มีความเย็นปรากฏถามว่าเป็นรูปหรือเป็นนามถ้าเป็นนามทางจิตเนี่ยจะไม่มีอาการเย็นแต่จะเป็นอาการของรูปนั้นทำไมรูปนั้นมันเย็นเพราะอะไรเพราะว่าจิตเป็นกุศลจิตไม่ส่งออกพอจิตไม่ส่งออกบุญมันก็เกิดพอบุญมันเกิดปุ๊บเป็นไงจิตก็เย็นพอจิตเย็นกายก็เย็นเรียกว่ามันมีความรู้สึกมันมีสัมปชัญญะความรู้สึกอาการเย็นนั่นทีนี้พอเราไม่รู้ว่าอาการเย็นนั่นมันเป็นสัมปชัญญะมันเป็นความรู้สึกเนาะเราก็
จิตของเราก็สบายสังเกตไหมพอเย็นปุ๊บจิตสบายทีนี้เราไม่ได้จับอาการเย็นว่าเป็นสัมปชัญญะเราไม่รู้มันก็เลยคงที่แต่กับเย็นแต่ถ้าคุณแม่เข้ามาถ้าเข้ามาดีตอนที่สองเข้ามากับพันตีเทเดชบอกว่าร่างกายให้เน่าเปื่อยมานั่งดูว่ามันเปื่อยไปหมดแล้วมันเบื่อมันหน่ายมันไม่อยากได้อะไรเลยนะค่ะเฉพาะตัวดิฉันนะค่ะถ้าพี่เทเดชบอกว่าดูร่างกายดูผมดูอะไรมันเปื่อยเน่าลงทำเหมือนที่พระอาจารย์บอกถ้ามาดูว่านั่งเปื่อยไปแล้วมันเบื่อมันหน่ายมันไม่อยากได้อะไรเนี่ยมันจะถูกไหมนี่มันสงบไหมนะตอนสงบค่ะมีอุเบกขาใช่ไหมมีจิตตั้งมั่นใช่ไหมคะนั่นแหละถูกแล้วนั่นแหละทำไปเรื่อยๆจนกว่าแต่ที่สำคัญให้รู้ว่าสติและสัมปชัญญะคืออะไรว่าตัวเวลาประพฤติค่ะเนี่ยมันไม่เห็นมันเป็นเองที่เดี๋ยวพูดนะเวลาปฏิบัตินะมันรู้ว่าสิ่งนี้เปื่อยเน่าสลายไปไม่ใช่เราก็เลยเบื่อใช่ไหมคะนั่นแหละก็มีจิตสงบมีจิตอุเบกขาใช่ไหมคะก็ทำสติต่อไปจนกว่ายานจะเป็นอัตโนมัติไม่ผิดค่ะดีแล้วเป็นอย่างนั้นนะดีแล้วเพียงแค่รู้ว่าสติสัมปชัญญะคืออะไรมีจังเลยนะฝึกสติสัมปชัญญะอีกแล้วพอได้สติสัมปชัญญะมั่นคงแล้วพิจารณาพื้นฐานคือการเห็นเปลือยเน่าสลายไปได้ถูกต้องยานจะตั้งขึ้นเป็นอัตโนมัติก็จะรู้ว่าอริยมรรคเกิดขึ้นแก่เราก็จะรู้โพธิปัจจัยธรรมเกิดขึ้นแก่เราเป็นอย่างไรมันจะเป็นอัตโนมัติหมดเลยอีกอย่างนึงค่ะสาธุสาธุค่ะมีท่านใดสงสัยอีกไหมคะใช่ครับขอเพิ่มคุณแม่เป็นฝากถามค่ะสติกับสัมปชัญญะนะครับจะได้อธิบายแบบให้เข้าใจเลยครับอย่างนี้คุณแม่ฝากถามมีทายจะคิดอยู่ตัวไหนไหมแม่จากท่าพนมคุณแม่ดารณีแม่อยากให้คนอื่นมีส่วนร่วมในการถามแม่คุณแม่เล็กเป็นธรรมทานคือคุณแม่รู้แล้วแล้วคุณแม่ถามเองอาจารย์ก็แต่ว่ารู้แล้วถามทำไมคุณแม่เกรงแบบนั้นคุณแม่ก็เลยให้คนไม่รู้ถามนะคะประดับความรู้เนาะค่ะประดับความรู้ค่ะสาธุค่ะเอายังไงดีลองขยับนิ้วขึ้นมาเราปฏิบัติกันนะลองขยับนิ้วสิคะเวลาที่นิ้วกระทบกันมีความรู้สึกไหมนะสังเกตในลองหยุดสินะความรู้สึกหายเลยคะหายครับตอนนี้เหลือแต่รูปคือมือใช่ไหมคะมือที่เรียกว่ารูปฉะนั้นนามทั้งหลายจะไม่ปรากฏรูปร่างแบบนี้แต่มันมีอยู่จริงฉะนั้นนามที่เรียกว่าสัมปชัญญะจะปรากฏเฉพาะที่ผิวหนังคือที่กายเท่านั้นนะคะจะปรากฏให้กลับได้ลองขยับนิ้วอีกทีสิคะมีความรู้สึกไหมคะลองพิจารณาสิคะว่าความรู้สึกมองลงไปที่มือเราเลยค่ะไม่ต้องปวดขณะนี้ความรู้สึกมีอยู่จริงแต่ความรู้สึกนั้นไม่ใช่นิ้วมือจริงไหมคะเป็นความมหัศจรรย์ไหมคะลองหยุดสิคะความรู้สึกหายยังคะหายทำอีกครั้งกับเอาเฉพาะกับปัญญาความรู้สึกนะคะพอจับเฉพาะสัมปชัญญะรู้เฉพาะสัมปชัญญะสังเกตจิตจะผ่องใสจิตจะยิ้มจริงไหมคะไอ้ที่จิตยิ้มกับที่สัมปชัญญะความรู้สึกที่เดียวกันไหมคะสังเกตนะนั่นไงจิตยิ้มอยู่ในภายในนั่นแหละคือปีติปรากฏเรียกว่าผู้ที่ญาณมีความผ่องใสในภายในที่อยู่ในจิตแต่สัมปชัญญะอยู่ที่ผิวหนังใช่ไหมคะนั่นแหละเป็นอย่างนี้ฉะนั้นสติสัมปชัญญะเนี่ยสติอยู่ตรงไหนสัมปชัญญะอยู่ตรงนั้นฉะนั้นก่อนที่เราจะมีญาณทัศนะเห็นสติเกิดดับจริงๆเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นสัมปชัญญะก่อนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เป็นไงคะสิ่งแรกที่เรารู้ถัดมาคือสัมปชัญญะเลยนะเราต้องรู้สัมปชัญญะให้ได้ก่อนอย่างนี้เห็นไหมคะพอเราจัดสัมปชัญญะได้จิตผ่องใสไหมคะจิตผ่องใสที่นิ้วนะคะทีนี้
ถ้าจะให้แบบยานตั้งอัตโนมัติเป็นออโต้หยุดตั้งที่หน้าผากทีนี้ตั้งที่หน้าผากเนี่ยเราไม่ได้ขยับนิ้วสิตรงนี้จะยากหน่อยมันจะไม่ได้เห็นสัมปชัญญะทันทีเราต้องเพ่งนานๆเพ่งที่หน้าผากที่เดียวนี่แหละเพ่งนานๆเพ่งอยู่อย่างนั้นถ้าเรามีสมาธิมากสัมปชัญญะจะปรากฏมีอาการสั้นๆเย็นๆจนถ้าเรามีสมาธิน้อยก็จะเห็นแต่หน้าผากเฉยอยู่เป็นอย่างนั้นโอเคไหมคะทีนี้เราต้องทำความเพียรเพื่ออะไรเพื่อให้สัมปชัญญะปรากฏก็เพ่งอยู่อย่างนั้นแหละนานๆพอมีความเพียรก็จะมีสัมปชัญญะพอมีสัมปชัญญะก็จะมีสติอยู่ที่เดียวณบริเวณตรงสัมปชัญญะปรากฏนึกตรงนั้นเรียกว่านึกถึงกายทีนี้พอมีสติมีสัมปชัญญะแล้วบาปเข้ามาในจิตไม่ได้จิตก็จะผ่องใสขึ้นผ่องใสขึ้นผ่องใสขึ้นจนสุดท้ายเราจะรู้ว่าสติเนี่ยนึกถึงกายไม่ได้นึกไปข้างนอกเลยแล้วเราก็จะรู้ว่าเนี่ยบุคคลที่เป็นบาปในโลกที่เป็นทุกข์ในโลกเนี่ยเพราะเขาตั้งสติไม่เป็นเป็นแบบนั้นจริงไหมคะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะคุณพ่อพอเข้าใจไหมคะใจดีครับอุตส่าห์ทุกข์ค่ะแม้ไอ้พายกระติ๊บเนี่ย นะคะเรื่องเนี่ยสำคัญนะคะตัวสัมปชัญญะพอเรามีสัมปชัญญะปุ๊บจิตจะถูกรักษาไว้ในภายในเป็นอัตโนมัติยิ่งถ้าเรากำหนดสัมปชัญญะได้มากเท่าไหร่จิตก็จะผ่องใสมากขึ้น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 พอจิตผ่องใสมากขึ้นปราโมทย์จะเกิดเมื่อปราโมทย์เกิดขึ้นปิติก็จะเกิดขึ้นเมื่อปิติเกิดขึ้นก็จะเห็นกายนิ่งกายปัสสัทธิกายสงบจิตสงบพอกายสงบจิตสงบจิตไม่ดิ้นรนแล้วจิตตั้งมั่นก็เกิดขึ้นไม่ว่าใครจะมาจุดประทุแทนจิตก็ไม่ออกก็จะมีแต่ตั้งไว้ในภายในอยู่นั้นเห็นกายชัดเจนอยู่นั้นตั้งวิปัสสนาเลยรูปนี้ไม่เที่ยงทำไปเรื่อยๆท่องจำไปรูปนี้ไม่เที่ยงก็จะเห็นกายสลายแล้วก็จะบรรลุธรรมเป็นอย่างนั้นนะคะสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะจะหมดเวลาแล้วอีก2นาทีหาพี่พี่ยุทธนานะคะเชิญค่ะพบพี่ไหมไหมคุณชอบรูปแปลเอาไหมก็ได้รูปแปลเอาไหมให้นะคะออกไมค์มันจะมันกว่านี้จริงเลยไปก้องป่าเลยก็ไม่ออกไมค์มันไม่ก้องป่ามันมีคนเนี่ยตกลงฟังเราอยู่ไงถ้าเขาได้ยินเสียงเราก็มันจะดีไงครับเพราะสัญญาจึงมีเพราะสังขารจึงมีสัญญาว่ามนุษย์เพราะสังขารจึงมีสัญญาว่าบ้านเพราะสังขารจึงมีสัญญาว่าป่าเพราะสังขารจึงมีสัญญาว่าแผ่นดินก็คือเพราะสังขารจึงมีมนุษย์ป่าแผ่นดินนะครับทีนี้พระสูตรนี้ใช่เป็นการเน้นในเรื่องของว่างจากสัญญากับว่างจากสังขารหรือเปล่าครับคืออย่างนี้เวลาที่เราศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้านะที่มียุทธนาพระสูตรนี้พระองค์ยังไม่ตรัสว่าสังขารพระสูตรนี้พระองค์ตรัสว่าพิสูจน์ใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะสัญญาว่าของดินใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะสัญญาว่าป่าใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะสัญญาว่ามนุษย์จะไม่มีคำว่าสังขารเข้ามาแต่ว่าเมื่อเราน้อมเอาสัญญาเข้ามาแล้วเรามามนสิการเราเห็นความว่างเกิดขึ้นวิชาจึงจะตั้งขึ้นว่าอ๋อมันคือสังขารเข้าใจไหมคะถ้าเราไม่คิดถึงอย่างนี้สัญญาก็ไม่มีถ้าสัญญาไม่มีสังขารปรุงแต่งก็ไม่มีเข้าใจไหมคะฉะนั้นเราจะยังไม่เข้าไปพิจารณาว่าเป็นสังขารเพราะว่ามันเกิดมาพิธีของพระองค์มันเกินมรรควิธีของพระองค์คือเกินในบัญญัติที่พระองค์แสดงแต่เราจะพิจารณาการที่องค์เนี่ยเช่นเอาเพ่งกับการที่กายตรงนี้นะคะเราเห็นกายนิ่งอยู่ใช่ไหมคะ
มีความรู้สึกตัวมีสัมปชัญญะอยู่เราจำแผ่นดินเข้ามาสิคะจำป่าไม้จำภูเขาจำแผ่นดินจำตอไม้มาขณะนี้มีอยู่ในจิตทั้งหมดเป็นแค่สัญญามนสิการลงไปพอมนสิการลงไปว่าเป็นเพียงสัญญาเพ่งลงไปว่าแผ่นดินก็ไม่มีแต่แผ่นดินนี้มีอยู่พอเพ่งอย่างนี้ปุ๊บเราจะรู้ว่าสัญญาว่างเปล่าจริงไหมคะสัญญาว่างเปล่าจากแผ่นดินจริงไหมคะสัญญาก็ไม่มีใช่ไหมคะแต่ที่ว่าเป็นแผ่นดินเนี่ยเพราะมันปรุงไหมคะมันจะเห็นสังขารทีหลังไงเข้าใจไหมคะฉะนั้นเราต้องค่อยๆเพ่งลงไปเพ่งลงไปเพ่งลงไปมันจะลึก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 พอลึกขึ้นไปปุ๊บวิชามันจะตั้งขึ้นมันก็จะอ๋อเราหลงผิดนะเนี่ยเนี่ยเราเห็นต้นไม้เห็นศาลาเห็นคนนั่งอยู่เนี่ยเป็นแค่สัญญาเท่านั้นเองเพ่งกลับมาที่กายตอนนี้เราก็จะรู้ว่ากายไม่ได้จับเป็นแค่สัญญาจับแต่เป็นไงคะสัญญาตอนนี้มีขึ้นเพราะมีวิญญาณใช่ไหมวิญญาณทำให้แจ้งอารมณ์ทางตาก็เห็นรูปอารมณ์เห็นรูปต่างๆแต่รูปเหล่านี้สัญญาจำไหมคะสัญญาจำฉะนั้นทุกอย่างเป็นธาตุเนี่ยทุกอย่างเป็นธาตุไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเกิดกับตลอดเวลาฉะนั้นเราจะต้องฝึกเข้าไปให้เห็นกายนิ่งให้เห็นกายนิ่งให้เห็นจิตนิ่งจิตต้องไม่ส่งออกแล้วต้องเห็นความจริงของกายว่ามันเฉยไม่ใช่เราพอเห็นความจริงของกายว่ามันเฉยไม่ใช่เราจิตของเรามั่นคงตั้งมั่นอยู่แม้ตอนนี้เสียงมีอยู่ก็ไม่ใช่เราได้ยินจริงไหมคะแม้ตอนนี้จะเห็นอยู่ก็ไม่ใช่เราเห็นจริงไหมคะเพราะในขณะนี้วิหารธรรมคือสุญญตาวิหารเนี่ยนั่นแหละค่ะจึงไม่มีเราในโลกนี้เพราะเรารู้กันพระศาสดาใช่ไหมคะเข้าใจใช่ไหมคะเออแล้วถึงจะละความเป็นเราได้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องสำคัญนะคะเทคนิคการศึกษาพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ตรัสอย่างไรเราต้องให้คงไว้อย่างนั้นให้คงไว้อย่างนั้นแล้วเราพิจารณาตามพระองค์ทีละถ้อยคำแบบใจเย็นๆเลยทีละคำเพราะพระดำรัสของพระองค์เนี่ยเป็นถ้อยคำลึกที่พระองค์ตรัสรู้ด้วยสัพพัญญุตญาณญาณที่เกิดจากการปฏิบัติการปฏิบัตินั้นก็มีขันติความอดทนนะทนที่จะตั้งจิตไว้ที่กายให้ได้ยานปฏิบัตินั้นต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีเนกขัมมะมีบารมีทั้งสิบนะคะที่สะสมมาเต็มเปี่ยมอยู่ในจิตจึงจะโอปัญญิโกน้องพระธรรมบัตรของพระองค์เข้ามาใส่ใจได้ถ้าใครไม่มีขันติความอดทนตั้งจิตได้แป๊บเดียวจิตก็หลุดแหละไม่สามารถที่จะตั้งจิตไว้ที่กายนานถ้าใครไม่มีเนกขัมมะข่มจิตข่มใจให้จิตของเราเนี่ยออกจากกายด้วยการเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายถ้าเราจะเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายเราต้องอาศัยสติสัมปชัญญะนะถ้าเรามีความรู้สึกอยู่ตอนนี้ที่นะพอเรามีความรู้สึกอยู่ตอนนี้เป็นไงคะจิตถูกตั้งไว้ที่กายนี่แหละนะเราต้องมีความอดทนทำสัมปชัญญะให้ต่อเนื่องตลอดแบบนี้นะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้สัมปชัญญะขาดกิเลสก็เข้าไปในจิตได้สัมปชัญญะไม่ขาดกิเลสก็เข้าไปในจิตไม่ได้เพราะสติและสัมปชัญญะมีหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตเห็นไหมคะฉะนั้นพอเรารักษาจิตได้แล้วเราก็โอปัญญิโกน้อมเอาพระธรรมของพระพุทธเจ้าไปพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วญาณก็จะตั้งขึ้นวิชาก็จะตั้งขึ้นเมื่อไรมีวิชาก็จะมีวิมุตติเมื่อนั้นคือจิตจะหลุดพ้นจากกิเลสเมื่อนั้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดกันเรื่อยเป็นอย่างนี้นะคะใครอยากถามอีกคะขออนุญาตเอาไงเอ๊ะขอไงบ้างเลยนะคุณผู้ชมนะคะเปิดเลยค่ะเปิดเลยค่ะเปิดโอกาสและอาจารย์มาแล้วครับผมจะเป็นคำถามสุดท้ายเนาะมันก็ได้เวลาพอดีผมทำตัวครับมาจากทะเลมาจากผู้หมดแรงแล้วก็ได้บ้านนะเป็นผู้มาใหม่ครับอาจารย์อยากถามว่าพุทธพจน์นะและพุทธพจน์ต่างกันอย่างไรนี่ถามแทนได้บ้านนะครับโทรแทนผู้สอนได้บ้านได้ครับขอบคุณครับสาธุต่างกันค่ะอย่างเช่นอาจารย์พูดว่าอิติปิโสภควา
าลีฟังรู้เรื่องไหมคะไม่รู้เรื่องเป็นพุทธวจนะคนไทยเป็นไงพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะพระผู้มีพระภาคเจ้าอิติปิโสภะคะวาพระองค์เนี่ยทรงจำแนกธรรมแกพุทโธพระองค์ทรงตรัสรู้เป็นไงคำพูดนี้ฟังรู้เรื่องไหมคะเป็นพุทธพจน์ได้ไหมคะเป็นพุทธพจน์ต่างกันตรงนี้แหละไม่ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากอาจจะให้พูดเป็นภาษาบาลีเนี่ยถ้าหากให้พูดเป็นภาษาบาลีใช่ไหมคะเราก็จะต้องพูดอย่างเช่นภาวะเดียวเฉพาะสัญญาว่าแผ่นดินเท่านั้นภาวะเดียวก็บอกว่าเอกะภาโวเนี่ยคำว่าเอกะภาโวเป็นไงฟังรู้เรื่องไหมคะนี่เป็นพุทธวจนะถ้าเป็นภาษาพุทธพจน์อ่ะภาวะเดียวเป็นไงคะรู้เรื่องไหมคะรู้เรื่องเนี่ยต่างกันอย่างนี้ค่ะแต่ตอบตรงๆอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะคะฉะนั้นพุทธพจน์จะน่าเป็นภาษาบาลีพุทธพจน์เป็นภาษาไทยโอเคไหมคะเป็นไงคะค่ะสาธุค่ะขอไมค์ทุกคนหน่อยนะคะสุดท้ายอีกรอบนานๆเลยอยากมีอาจารย์นานๆอันนี้นานก็ได้ถ้าอาจารย์คงยังไม่อยากให้โยมหนีมันก็ค่ะถามได้ไหมในอันนั้นเรียกอาจารย์ส่งไหมอาจารย์ตอบเรียกบาลีเพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทในโลกนี้นะคะอาจารย์ขึ้นให้หน่อยนะคะดันขึ้นให้นิดหนึ่งนะคะอาจารย์ครับผมถนัดในเรื่องการท่องจำขึ้นใจครับเพื่อการเข้าสู่ครับผมจะถามอาจารย์ว่ามันจะมีบุญกุศลอยู่ครับนำทรงยุ่งกันในพจนลบได้หรือเปล่าเพราะว่าจึงไหนก่อนหมายความว่าอย่างอื่นก็ยังเป็นก้อนหนึ่งก้อนสองอย่างนี้ครับสมาธิยังก้อนก้อนสองอย่างนี้แต่ว่าเอาตรงนี้มาทดแทนครับท่องจำขึ้นใจรู้สู่ต่างต่างครับท่องจำขึ้นใจเราไปจำได้เข้าประสูตรได้ครับถามว่ามันจะมีผลไหมครับต่อผมผลผลจะเกิดไหมเกิดสิถามเอาไปให้พี่ต้อยแล้วอันนี้ให้พี่ต้อยนะให้พี่ต้อยเรื่องหน้าแห่งการจำยังไม่ได้จำเลยแค่ทำการบ้านส่งอาจารย์ใช่ไหมพี่ต้อยเป็นอุปการะไหมเป็นอุปการะค่ะท่านอาจารย์อุปการะยังไงบ้างพี่กายเวลาเราฟังธรรมก่อนที่เราจะทำการบ้านนะคะอาจารย์ท่านก็จะสอนธรรมเราก็พิจารณาไปด้วยในระหว่างที่ท่านอาจารย์สอนเราก็มีการขีดได้ลงมือขีดได้ลงมือผ่านพุทธพจน์ตามที่ท่านอาจารย์สอนมันก็จะทำให้เรานั่งสมาธิมันจะเกิดสภาวะตามนั้นมันน้อมไปได้เร็วมันน้อมไปได้เร็วเจ้าค่ะนั่นล่ะท่องจำจะดีแล้วเวลาเรานั่งสมาธิเมื่อไหร่มันจะน้อมเอาพระธรรมที่เราทรงจำไว้เนี่ยไปพิจารณาได้เร็วก็จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วสาธุนะไอ้คนที่ไม่ท่องเนี่ยพอมาถึงตรงนี้จะไหนโนไปไม่ถูกแต่พวกคนที่ท่องจำมาถึงตรงนี้โอ้ไม่จะไหนโนเลยสุดตาที่เป็นปริยัติสัญญาที่เกิดจากปริยัติปรากฏขึ้นมาดับไปโอ้เพ่งเข้ามาพอเพ่งเข้ามาปุ๊บก็บรรลุธรรมก็เลยไปได้เร็วกว่าผู้ที่ไม่ท่องจำนะคะดีไหมคะหนึ่งสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะค่ะมีใครอยากจะถามอีกไหมคะอะไรคุณโน้นดูเป็นทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างค่ะสาธุค่ะถ้ามีกิจจะกลับไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเราพิจารณาเปิดไมค์หน่อยนะคะเปิดข้างล่างตัวข้างล่างนะคะตัวข้างล่างเปิดถ้าเราพิจารณาจุดทำการท่านอาจารย์ได้เลยกายมันจะแข็งใช่ไหมคะถ้าแม่มีธุระก็ไปลาไปธุระก่อนนะคะแม่จันขออนุญาตแป๊บนึงนะคะเชิญค่ะคุณสมมติถ้า
าเราพิจารณาถูกแล้วทำตามท่านอาจารย์ทุกๆขั้นกายมันจะแข็งขึ้นแข็งขึ้นใช่ไหมคะมันที่แข็งนี่แข็งวะทำไมมันนิ่งมันแข็งมันนิ่งแล้วมันนิ่งแล้วมันรู้เรื่องไหมดีรู้เรื่องรู้เรื่องมันปวดไหมไม่ค่ะเบาไหมเบาค่ะอาจารย์เออเรียกว่านายอะไรนายกัสดีเออนั่นแหละอาจารย์ก็เลยถามสื่อเลยเออพอมันทำได้จิตสงบไหมค่ะจิตสงบแล้วก็เป็นเห็นสัญญาภาพลังโตมีชัดค่ะแล้วมันก็เห็นจิตว่างกายก็นิ่งเออใช่ก็เห็นมันเทียบกันได้เลยค่ะว่าไม่ใช่เราค่ะสัญญาเป็นอย่างหนึ่งกายเป็นอย่างหนึ่งเราเห็นว่ามันว่างพอเราเห็นมันจะว่างสัญญานั้นก็หายไปเออสัญญาก็เกิดอ่ะอย่างนั้นก็ไม่ใช่เราจิตตั้งมั่นอยู่ไหมตั้งมั่นค่ะได้ส่งออกจิตก็ตั้งอย่างนั้นกายก็ตั้งอยู่อย่างนั้นแต่มีสิ่งเดียวของมันไปค่ะไม่ได้เกี่ยวกับสัญญากับจิตเลยเออนี่พออาจารย์บอกว่านึกถึงแผ่นดินแผ่นดินก็เข้ามาใช่ไหมพอแผ่นดินเข้ามาปุ๊บเป็นไงเห็นหายแล้วหายก็เลยจะจิตว่างแล้วก็เห็นกายเลยรู้ไหมว่าไม่เรารู้ไหมว่ากายก็นิ่งก็ไม่ใช่เราค่ะเออแล้วอะไรหายไปสัญญาหายไปแต่จิตคงที่ไหมจิตคงที่แต่มันว่างเออกายก็นั่งนิ่งของมันแล้วนิ่งเฝ้าเฝ้าแม่จันเมาเอาคือไม่เป็นไรแหละเออจันที่เราเห็นบ้างดูสิฟังเด้อวิญญาณปรากฏได้เพราะมีเป็นไงสัญญาปรากฏได้เพราะมีวิญญาณไหมนะวิญญาณเมื่อกี้ท่านเห็นกายนิ่งเป็นตัณหาใช่ไหมนะเห็นวิญญาณไม่ใช่จิตใช่ไหมเห็นสัญญาไม่ใช่จิตใช่ไหมใช่ค่ะเออเราเพ่งตอนนี้แผ่นดินปรากฏในจิตเห็นกายนิ่งไหมนะเห็นกายนิ่งเห็นแผ่นดินใช่ไหมนะแผ่นดินนั้นปรากฏขึ้นมาได้เพราะมีวิญญาณไหมเออเพราะมีวิญญาณทีนี้จิตนั้นไม่ใช่สัญญาใช่ไหมเนี่ยตอนนี้จิตว่างเปล่าไม่ใช่สัญญาใช่ไหมคะเพราะว่าจิตคงที่และเห็นกายใช่ไหมคะค่ะลองเปลี่ยนภาพแผ่นดินออกไปเป็นภาพป่าดูนะเป็นไงวิญญาณเดิมดับไหมนะวิญญาณดับไปด้วยไหมแต่จิตคงที่ไหมหมู่ย่านกีกับย่านโมเมนยังเดียวกันถึงจะใช้เข้าใจไหมคะเออถ้าคนปฏิบัติได้จะรู้ว่าจิตกับวิญญาณไม่ใช่อย่างเดียวกันไม่ใช่เวิร์กเดาเข้าใจไหมคะเป็นสั้นหมายความว่าเดาเอาอ่ะเออไม่เคยปฏิบัติและเดาเอาในหนังสือเดี๋ยวเราต้องลงมือปฏิบัติอย่างนี้สัญญาตัวนี้หายไปสัญญาตัวนี้ตั้งขึ้นสัญญาตัวนี้หายไปสัญญาตัวนี้ตั้งขึ้นแต่จิตมั่นคงเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมเห็นกายคงที่ไหมคะคงที่ก็รู้ว่าสัญญาไม่เที่ยงสัญญาเป็นทุกข์สัญญาเป็นอนัตตาจริงไหมคะบังคับบัญชาไม่ได้จริงไหมคะถ้ารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยจะตกนรกไหมคะไม่ตกก็ผิดประตูอบายได้ไหมคะต้องทำอย่างนี้ถูกค่ะมันก็จะรู้เลยว่าเนี่ยเป็นทุกข์ถ้าจิตเนี่ยไม่มีสัญญาเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะก็จะไม่ทุกข์แต่ทุกคนเนี่ยลองเพ่งเข้าไปนะพอมีสัญญาปุ๊บเนี่ยแล้วเห็นกายที่อย่างเงี้ยถ้าไม่เห็นกายที่ไม่เห็นสัญญาอย่างเงี้ยเวลาอะไรปรากฏในจิตก็จะเป็นเราทุกข์ก็จะเกิดอีกพบก็มีใหม่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเห็นว่าตอนนี้เป็นแค่สัญญาใจก็นิ่งไม่รู้เรื่องสัญญานี้ก็ว่างเปล่าจิตนี้ก็ว่างเปล่ามีสัญญาเท่านั้นตั้งขึ้นสัญญาเท่านั้นดับไปสัญญานั้นเป็นทุกข์แต่ตอนนี้สัญญาตั้งขึ้นสัญญาดับไปเนี่ยเป็นเราไหมคะสัญญานั้นเป็นเราไหมคะไม่เป็นเพราะรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จึงไม่เป็นเราในสัญญามหาสัจจะไหมคะนี่ไงเพราะมหาสัจจะอย่างนี้ไม่เป็นเราในสัญญามีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็ไม่ใช่เราอ่ะแล้วจะเอากิเลสตัวไหนพาไปเกิดนะคะจริงไหมคะฉะนั้นน่ะสัญญาตัวนี้จะมีได้เพราะมีวิญญาณไหมคะพอถ้าเพ่งไปตอนนี้เป็นไงจิตกับวิญญาณต่างกันไหมตอนนี้เพ่งดูสินะจิตตั้งมั่นคงที่แต่สัญญาปรากฏมีวิญญาณใช่ไหมแสดงว่าวิญญาณเกิดร่วมกับสัญญาจึงจำแผ่นดินนั้นมาจริงไหมคะแต่ตอนนี้จิตนั้นไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาจริงไหมคะแต่จิตนั้นเป็นที่ให้สัญญาอาศัยเกิดจริงไหมคะ
็นอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้แล้วจะไปยึดว่าจิตกับวิญญาณเป็นอย่างเดียวกันได้อย่างไรอ่ะยึดได้ไหมคะไม่ได้คือในวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงวิญญาณแปรปรวนไหมแปรปรวนวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้เพราะเป็นทุกข์ใช่ไหมคะวิญญาณเป็นอนัตตาไหมคะเป็นอนัตตาถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้ไม่รู้อย่างนี้เราจะเข้าไปยึดพอเข้าไปยึดปุ๊บอาสวะเข้าไปไหมคะอาสวะเข้าไปก็เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนไอ้สัตว์มันไม่มีหรอกมันเป็นแค่ฉันทาราคะความพอใจยินดีในสัญญานั้นสัตว์มันไม่มีหรอกมันเป็นแค่โมหะที่เข้าไปรุ่มหลงว่าสัญญานั้นเป็นเราสัตว์ตานังมันไม่มีหรอกมันเป็นแค่ตัณหาที่ทะยานอยากได้ในตัวภาวะของสัญญาขันเท่านั้นเองจริงไหมคะถ้าเรานึกถึงบ้านถ้าบ้านสวยๆแล้วอยากได้ใหม่สมมติว่าอยากได้บ้านหลังใหม่เป็นไงคะแสดงว่าณตอนนี้สัญญานั้นมันจางมาแต่ใครทะยานอยากได้ใหม่อยากได้สัญญานั้นตัณหาไหมคะตัณหาที่ทะยานอยากได้เพราะหลงว่ามันเป็นเราใช่ไหมคะหลงว่ามันเป็นวัตถุสิ่งของเป็นของของเราเป็นสัตว์บุคคลจริงไหมคะติดข้องในสัญญาไหมติดข้องในสัญญาฉะนั้นเป็นความกำหนัดเป็นโมหะไหมคะเป็นโมหะมีฉันทะราคะไหมมีฉันทะราคะพอใจในสัญญานั้นใช่ไหมคะแล้วสัญญานั้นตอนนี้ในจิตเนี่ยมีอยู่จริงไหมคะมีอยู่จริงแต่ไม่มีเพราะอะไรเพราะมันไม่มีรูปร่างจริงไหมคะมันว่างเปล่าไหมว่างเปล่าจากตัวตนสังโฆสังโฆพระที่พระท่านสวดวิคตาปัจจโยเห็นไหมคะมีสภาวะที่ไปปราดแล้วไปปราดจากอะไรไปปราดจากตัวตนไงมันเริ่มเพ่งเข้าไปในสัญญาตอนนี้เป็นไงคะสัญญามีตัวตนได้ไหมคะไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าวิคตาปัจจโยคือตอนนี้มีเหตุมีปัจจัยทำให้ความเป็นตัวตนไปจากจิตแล้วปราศจากตัวตนแล้วจริงไหมคะสัญญาไม่มีตัวตนจริงไหมคะแต่สัญญามีอยู่ไหมคะณตอนนี้มีแต่ความกังวลกังวลใจในสัญญาจริงไหมคะนั่นแหละถ้าไม่มีความจำว่าป่ามุขเพ่งกลับมาที่กายปั๊บเป็นไงคะความกังวลกังวลใจที่เป็นสัญญาที่จำป่าหายไปแล้วดับไหมคะความกังวลกังวลดับไหมคะตอนนี้เห็นกายเป็นปัจจุบันไหมคะเป็นสัจจสัญญาไหมคะเป็นสัจจสัญญาที่เละเข้าไปยึดได้ไหมคะตอนนี้จิตหยุดปรุงยังคะหยุดฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะรู้ทันชีวิตประจำวันของเราว่าเวลาใดที่เราคิดมีสังขารเวลาใดที่เรากลับมาที่กายหยุดคิดนั่นแหละสังขารละจริงไหมคะเข้าใจไหมคุณพ่อม้วนนั่นแหละตราบใดที่มีสัญญาอยู่ตราบนั้นก็ชื่อว่ามีความโกลกวายต้องอยู่ในสัจจะสัญญาเท่านั้นจึงจะไม่มีความโกลกวายโอเคเข้าใจไหมคะเพื่อสูตรนี้ฉะนั้นถ้าใครบอกว่าจิตวงเล็บวิญญาณระวังเด้อนรกแสนสาเหตุจะทำปฏิรูปเข้าไม่ถึงแล้วออกมาพูดตั้งหลายปีแล้วอาจารย์ไม่พูดอย่างนี้ออกอากาศเลยเพราะอาจารย์กลัวทัวร์ลงแต่เที่ยวนี้อาจารย์มีพระอาจารย์หนุนหลังเขาพูดทุ่งลงพระอาจารย์ต่างก็ค่ะคือโยมมีความกล้าหาญขึ้นแล้วค่ะเป็นเช่นนั้นแล้วค่ะถามมีอะไรสงสัยอีกไหมคะมีใครสงสัยอีกไหมเนี่ยคำของพระพุทธเจ้าต้องน้อมลงมาเลยไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะต้องน้อมลงเข้ามาสู่ใจเลยอาเชิญค่ะเชิญค่ะมีท่านไหนถามอาจารย์จะได้เข้าใจนะคะถ้าอาจารย์ไม่ตอบอาจารย์จะไปค้นมาอยากเรียนถามอาจารย์ค่ะค่ะคือเราก็ระลึกถึงต้นไม้ถึงบ้านว่าถึงอะไรแต่ว่าสังขารของเราเนี่ยมันไม่ว่างค่ะมันร้อนตลอดเพราะว่าเราไม่สบายนะคะทำยังไงคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเราตัวร้อนตลอดเวลาเราก็พุ่งแบบตัวเนี่ยคือว่าเราไม่สบายเนี่ยค่ะคือความว่างแล้วก็แล้วไม่เขียนแต่กายของเราก็ควรอยู่
ับความป่วยไม่สบายถ้าอย่างนี้นะคะเราจะตั้งต้นเข้าไปเห็นความว่างไม่สำเร็จเพราะว่ามันจะมีสังขารไปแทรกมันจะกลับมาเป็นเราในเวทนาขันธ์ใช่ไหมคะเพราะว่ารูปมันไม่เที่ยงใช่ไหมรูปมันไม่เที่ยงมันก็เลยปวดในจังหวะนั้นนั่นแหละค่ะเรียกว่าถ้าเราจะข้ามมันได้เราต้องทำสัมปชัญญะก่อนต้องมีสัมปชัญญะให้ได้ก่อนต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ที่กายให้ได้ก่อนเมื่อไรที่เรามีสัมปชัญญะมากๆให้ลองขยับนิ้วสิคะลองขยับนิ้วนะพอขยับนิ้วปุ๊บมีความรู้สึกไหมคะมีความรู้สึกพอมีความรู้สึกแล้วจิตสบายนะคะสังเกตนะไม่ต้องไปร่างกายไม่ต้องไปร่างกายค่ะเอาเฉพาะจิตสบายไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆพอจิตสบายไปเรื่อยๆเรื่อยๆอาการปวดอาการเจ็บมันจะหายไปเข้าใจไหมคะต้องให้จิตสบายอย่างนี้ให้อาการเจ็บอาการปวดหายไปก่อนแล้วค่อยพิจารณาทีหลังถ้ายังกระวนกระวายใจอยู่มันก็จะตั้งจิตไว้ไม่ได้เพราะตั้งจิตไว้ไม่ได้ก็จะพิจารณาสัญญานั้นไม่ได้พอพิจารณาสัญญานั้นไม่ได้การรู้การเห็นตามความเป็นจริงก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นก่อนอื่นหลักการเลยแดนวิมุตติเนี่ยจะแตะแดนวิมุตติมีสภาวะ5อย่างเกิดขึ้น1เมื่อเข้าใจอัดเข้าใจทำย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อเกิดปราโมทย์ย่อมเกิดปิติเมื่อเกิดปิติย่อมเกิดปัสสัทธิเมื่อเกิดปัสสัทธิย่อมเกิดจิตตั้งมั่นเมื่อเกิดจิตตั้งมั่นย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นกระจ่างได้ฉะนั้นก่อนที่จะเกิดปราโมทย์ต้องทำสัมปชัญญะก่อนทำไปเรื่อยอย่างเด็กทำไปเรื่อยอย่างเด็กทำไปตลอดเลยนะคะเมื่อทำสัมปชัญญะอย่างนี้ได้จิตปราโมทย์แล้วกายปัสสัทธิปรากฏแล้วคือจะพิจารณาได้เรียกว่าจิตอยู่ที่กายให้ได้ก่อนโอเคไหมคะก้าวกระโดดไม่ได้ธรรมของพระองค์ลุ่มลึกนะคะจากตื้นไปสู่ธรรมชั้นลึกต้องเป็นไปตามระดับเป็นไปตามระดับเพราะเหตุนี้เนี่ยเราต้องทำเบื้องต้นให้ได้ก่อนเข้าใจใช่ไหมคะตอนนี้สาธุนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะมีใครสงสัยอยากถามอะไรอีกไหมคะชัดเจนอาจารย์ชัดเจนใช่ไหมคะถามอะไรก็โบขังโบของบ้านอ๋อโบของค่ะโบกล้าในลึกโอ้ค่ะเป็นบัณฑิตเป็นสัจจุรุษแท้ๆสาธุค่ะสาธุค่ะนั่นต้องจำไว้นะถ้าเราปวดเจ็บร่างกายต้องทำสัมปชัญญะก่อนถ้าเราก้าวไปที่การพิจารณาเลยมันจะมันตั้งจิตไปไม่ได้เพราะว่าจิตมันจะไม่พลาดออกจากเวทนาฉะนั้นถ้าจะให้จิตภาคออกจากเวทนาต้องทำให้สภาพธรรมชนิดหนึ่งตั้งขึ้นคือปราโมทย์พอจิตปราโมทย์จิตมันจะเบาทีนี้พอจิตเราปุ๊บมันจะไปรักษากายทำให้กายนั้นเบาพอกายเบาได้แล้วจิตผ่องใสปรากฏมันจะเห็นกายนิ่งแล้วจากนั้นมันจะมีสมาธิพอมีสมาธิมันจะพิจารณาธรรมได้พอพิจารณาธรรมได้จะเข้าใจอัดเข้าใจธรรมก็จะแทงทะลุธรรมชาตินั้นว่าไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราได้เห็นไหมคะต้องเป็นไปตามลำดับเลยนะต้องเป็นไปตามลำดับนะเหมือนหมอนี่แหละรักษาโรคคนต้องรักษาตามลำดับไหมคะคุณหมอกวางรักษาตามลำดับใช่ไหมคะต้องรักษาตามลำดับจะไปที่ไปงัดออกมาเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเหมือนกันเราจะนัดกิเลสของเราออกมาเนี่ยไม่ให้จิตเรามีกิเลสเนี่ยเราจะต้องบอกพฤติกรรมทำเนี่ยตามลำดับแล้วเราต้องรู้ว่าพระองค์ตรัสคำสอนของพระองค์ไพเราะในเบื้องต้นงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดตามลำดับเราจะไปยอดเลยไม่ได้โอเคไหมคะเนาะสาธุคงจะสมควรแก่เวลาหรือท่านอาจารย์คิดว่ายังไงเจ้าคะอ๋อจะกลับแล้วก็ทำญาติแล้วหมายความว่าเขาเหนื่อยไม่เหนื่อยเพราะจะถามได้เพราะว่าจะถึง5 โมงเย็นเลยจะถึง5 โมงเย็นเลย5 โมงเย็นพระจะเดิน
ไปเที่ยวบ้านพระอาจารย์พระอาจารย์อยากให้สนทนาใช่ไหมจ๊ะค่ะจงเข้าใจพระอาจารย์มากมากเลยจ๊ะค่ะอ๋อยังไม่เหนื่อยจ้ะค่ะยังไม่เหนื่อยสนทนาได้จ้ะค่ะสนทนาได้จ้ะค่ะเขาไม่เหมือนค่ะของแต่จะหมดก็เดี๋ยวรายการนะคะอาจารย์ก็สวัสดีรายการเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแบตโทรศัพท์ของอาจารย์หมดเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะสนทนาแบบไม่ได้ออกอากาศแต่เป็นว่าถ้าแบตหมดก็คือหมดเลยดีไหมคะนะเดี๋ยวนะท่านอาจารย์ที่รักแบตหมดก็ให้แบตหมดไปเลยเดี๋ยวโอกาสให้อาจารย์ค่ะถึงลูกศิษย์อยากจะเอามอบให้หัวใจมีเจตนาสุขสนทนาทำเสร็จแล้วไปให้ดีไหมค่ะเอาอย่างนี้คลิปนี้เป็นคลิปเรียนท่านอาจารย์ที่รักบอกไม่ได้เป็นคลิปตอบปัญหาถ้างั้นก็กราบพระพุทธการลาพระคุณเจ้าแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนทุกท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ